Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละที่ชีวิตของเรายืนยาวมาถึงทุกวันนี้นะครับพี่น้องรู้ไหมที่เรามานั่งเรียนกันเนี่ยผมเชื่อทุกคนเนี่ยอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อยากเข้าสวรรค์และอยากจะรู้ว่าโลกหน้ามันมีอะไรและอาลัมบารซักมีอะไรหลายคนพี่น้องจากโลกดุนยาไปตีไก่ยันตายมีบางคนดูดบุหรี่ยันวันตายบางคนทำชิริกยังวันตายเพราะเขาไม่เรียนนะพี่น้องจำไว้ดีนะครับคนไม่ฟังศาสนาเขาจะมองทุกอย่างเรื่องเล็กหมดเลยดูดบุหรี่ขายน้ำท่อมดูดกัญชาเล็กตีไก่มือนี่เหลืองเล็บนี่เหลืองก็เรื่องเล็กเขาจะคิดเรื่องราวนี้เรื่องเล็กหมดเลยเดี๋ยววันนี้มันจะมีอายะกุรอานที่ว่านี่แหละอะไรอะไรก็ไม่มีอะไรใหญ่โตเลยพี่น้องเราอย่าเสี่ยงอัลลอฮ์ในเมื่อเราเชื่อกุรอานเต็มอกแล้วเราอย่าประมาทเพราะมีหลายคนนะอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานนะอัลลอฮ์ขอฉันกลับไปเถอะบนดุนยานะจะไปทำความดีทั้งหมดเลยไปทำความดีทั้งหมดเลยอัลลอฮ์บอกไงดีแต่ปากอัลลอฮ์กล่าวแล้วอัลลอฮ์ก็สัญญาในอายะนั้นอีกว่ามิวารออิหิมบัรซาคุนอีลายามิยุบอาซูนตายไปแล้วจะไปอยู่โลกอลัมบัรซักหมดเลยใครจะตายแบบถูกฝังที่กูโบใครจะตายในทะเลใครจะตายบนอากาศจะตายตรงไหนก็แล้วแต่ทุกอย่างจะต้องไปอยู่ที่อาลัมบารซักแต่พวกเราก็รู้ว่าอาลัมบารซักก็คือนั่นแหละไปที่กูโบนั่นแหละอันนี้คือความเข้าใจของเราแล้วก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนแต่ให้รู้ว่าอาลัมบารซักมันไม่ได้อยู่แค่กูโบตรงนั้นอย่างเดียวมันรวมถึงว่าจะตายตรงไหนก็แล้วแต่หลังจากนั้นเขาจะไปอยู่อีกโลกหนึ่งคืออาลัมบารซักเพื่อรอคอยอีลายามิยุบอาซูนรอคอยวันฟื้นคืนชีพจะถอยกลับมาไม่ได้ไม่มีโอกาสพี่น้องดูนะขนาดต่างศาสนิกเขายังเชื่อมีนรกมีสวรรค์นั่นต่างศาสนิกเขายังมีบอกเลยคนอะไรอ่ะคนเป็นชู้ต้องไปปีนอะไรต้นงิ้วเห็นไหมนั่นของเขาอะไรที่เป็นศาสนาเนี่ยพี่น้องเขาจะสอนเรื่องนรกสวรรค์ทั้งนั้นแหละเวลาโต๊ะครูพูดพวกโต๊ะครูก็ได้นะสิเขาไม่ได้มาชีวิตอย่างเราวันๆก็สอนจะมีคนเหล่านี้ฉะนั้นดูดิผมนั่งดูนะของต่างศาสนิกของคนไทยพุทธความเชื่อของเขาไปดูนรกของเขาไปดูสวรรค์ของเขาสิสวรรค์ความเชื่อของเขาเป็นยังไงสวรรค์นรกความเชื่อของเขาเป็นยังไงบางคนก็กินทรัพย์สินของคนอื่นโกงเขามาจะถูกอะไรเนี่ยเอาน้ำจากกระทะทองแดงกอกปากโอ้โหแล้วก็ใครที่ไปทำอะไรมาถูกไม้ตีนี่ผมนั่งดูในคลิปที่เขาทำมานะนี่ก็คือความเชื่อของเขาแล้วเราไม่ได้เชื่อแบบธรรมดาเราเชื่อแบบมีกุรอานเป็นเล่มๆเราเชื่อว่ามีหะดีษที่มายืนยันไอ้ชีวิตหลังความตายเต็มเลยนี่แหละจงขอบคุณอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์เลือกเราได้นั่งตรงนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่เลือกเราจะนั่งยังไงประนอมอัลลอฮ์ก็จะให้ประนอมนี่มีเรื่องเยอะเดี๋ยวต้องไปนู่นเดี๋ยวต้องไปนี่เดี๋ยวต้องทำไอ้นั่นเดี๋ยวไม่สบายจะมีข้ออ้างจนกระทั่งไม่มีโอกาสได้เรียนเลยแต่ถ้าเราได้เรียนล่ะทำไมเราถึงเรียนตัฟซีรกุรอานเรียนเพื่อให้เพิ่มอีมานและเราจะทำสิ่งที่ถูกต้อง พี่น้องอย่าลืมนะครับไอ้ความดีเนี่ยถ้าไม่ใช่นบีบอกไม่ใช่ซอฮาบะบอกอย่าคิดว่าดีบ้านเราเยอะไอ้นู่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีไอ้นั่นก็ดีเวลาถามใครว่าไปไม่ถึงนบีไปไม่ถึงนบีก็แค่นั้นนะสิ่งที่เขากลัวพี่น้องจำให้ดีนะสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดคือสุนนะนบีแต่เขาจะไม่บอกว่าสุนนะนบีถ้าพูดสุนนะนบีเดี๋ยวจะเข้าตัวเองจัดใหม่เอาคำแรงๆนะคณะใหม่วะบีโกมูดอให้ดูน่ากลัวเฮ้ยโกมมาจากไหนวะพวกวะบีพวกไหนวะพวกเดียวกับชีอะห์หรือเปล่าพวกเดียวกับพวกมุอ์ตะซิละห์หรือเปล่าเอาให้หวาดกลัวเฮ้ยอย่าไปฟังเพราะผมเชื่อเลยพี่น้องทุกสายแหละลองฟังสุนนะเสร็จทุกรายเสร็จทุกรายพี่น้องลองสิลองปล่อยให้ฟังสิสุนนะเต็มบ้านเต็มเมืองเขากันว่าอย่าเปิดนะมึงอย่าเปิดนะมึงอย่าเปิดนะก็คิดดูขนาดมีโทรทัศน์มีจานดาวเทียมบางบ้านยังไม่รู้จักช่องศาสนา4ช่องเลยรู้จักโอช่องนี้ละครช่องนี้ข่าวเอาข่าวมาแล้วดูข่าวเฮ้ยอย่าไปดูศาสนาเลยปวดหัวไม่ประนอมนั่นแหละเขายังไม่มาถึงจุดนี้ถ้าวันใดเขามาถึงจุดนู่นบางบัวทองแค่เตรียมมานี่อายุงอมกันทั้งนั้นเลยรอวันตายโชคดีนะเนี่ยอายุขนาดนี้ยังเข้าทางถูกถ้าอายุขนาดนี้ยังกวายเปหลานเสร็จแล้วจะมีความเชื่อยังไงอ่ะก็เพราะกวายเปหลานนะรู้ไหมพี่น้องเกิดอะไรขึ้นไอคนที่ไม่รู้ไปเยี่ยมเพื่อนใกล้จะตายหมูจ้านะเว้ยหมูจ้าไอ้นู่นไอ้คนตายก็ไม่รู้เรื่องจะตายหมูจ้าเวลาเขาบอกหมูจ้าแล้วไอ้คนสอนเฮ้ยมันว่าแล้วเห็นไหมหมูจ้ามาจากภาษามาลายูอีกพวกเราเนี่ยทุ่มเทกันนะหมูจ้าเนี่ยมาจากอะไรรู้ไหมพี่น้องมางูจับแปลว่ากาวเขาบอกว่านบีบอกมันกาณาอาคิรุกาลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใครก็ตามที่ประโยคสุดท้ายมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะห์ฉะนั้นคำนี้มันจึงมีค่าเวลาใกล้จะตายแบบเอาละมารวมตัวกันเลยอ่านยาซีนให้ฟังนะครับมารวมตัวกันเพื่ออ่านให้ฟังอ่านกุรอานดีไม่มีปัญหาแต่เวลาตอนอะไรล่ะตอนที่กำลังแย่หมูจ้าไอคนตายใกล้จะตายก็ไม่รู้ก็หมูจ้าเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เพราะไม่เรียนกวายเปหลานยันวันตายจะเป็นแบบนี้แหละเยอะนะพี่น้องจำไม่ดีนะคนที่ไม่มาเรียนพี่น้องจำไม่ดีโอกาสวิญญาณออกจากร่างแบบผู้ศรัทธายากก็คนไม่เรียนจะรู้ได้ยังไงไอ้นี่ชิริกไอ้นี่ไม่ชิริกเมื่อเขาไม่ได้สนใจเขารออย่างเดียวเดี๋ยวงานสุเราไปช่วยเขาหน่อยช่วยขายของโอ้โหไปช่วยงานสุเราเว้ยภูมิใจแล้วได้หน่อยนึงละงานสุเราช่วยหาตังค์เอาไปเอาออกร้านทุน1,000พอละทุน2,000กลุ่มเลยแต่ไม่มาเรียนเขายังไม่รู้ไงว่าถ้าเขารู้ว่าที่นี่มาเรียนนั่งห้องแอร์มีคนเสิร์ฟขนมอัลลอฮ์ผมว่ามาแต่คราวนี้เขาไม่มาเพราะข้อที่หนึ่งเขาอาจจะถูกปิดกั้นว่าอย่าไปเรียนอันที่สองอัลลอฮ์ปิดใจเราก็เดาไม่ถูกแต่ถ้าเขาอยู่บ้านเขาเปิดโทรทัศน์ดูศาสนาอันนั้นไม่มีปัญหาที่พูดนี่คืออยู่บ้านแล้วไม่เอาอะไรเลยตื่นเช้ามารดน้ำต้นไม้เนี่ยผมเชื่อทุกคนเนี่ยเวลาถึงวันเสาร์เนี่ยเฮ้ยถึงวันเสาร์แล้วเดี๋ยวไปเรียนเป็นอย่างนี้ไหมใช่ไหมตัวเรียมมันอยู่ไม่ได้มันเหมือนกูจะแต่งตัวอะไรแต่งกับเช้ามืดน่ะคนน่ะเคยมาเนี่ยเวลาถึงวันเสาร์มันร้อน มันร้อนหมดแล้ววันเสาร์กูต้องไปเว้ยแต่ถ้าคนไม่เคยเรียนนะนั่งไปเถอะให้ไฟลนก้นก็ไม่มานะครับฉะนั้นขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆที่เราได้มีโอกาสมาตรงนี้ถ้าเราไม่มาเราไปเรียนที่อื่นก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกครับขอให้เรียนเวลาเรียนแม้กระทั่งคุมิยาบเราก็คุมิยาบแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ละหมาดแบบนี้เราก็จะได้ไปทีละอันแล้วถ้าเราเรียนยังไม่จบล่ะตายเข้าสวรรค์เพราะเรียนเพื่ออยากรู้ศาสนาของอัลลอฮ์แค่นั้นเองที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยผมเองก็ตั้งใจเพราะผมไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนเพื่อนผมตายไปตั้งหลายคนแล้วคนหนึ่งดูเพื่อนผมตายนะคนแต่ละคนผูกคอตายนี่คนที่หนึ่งคนที่สองเสพยาตายในห้องน้ำคนแรกแขวนคอตายอยู่ในบ้านอีกคนหนึ่งไปเสพยาตายไม่ได้อยู่ในตำบลตัวเองอะนู่นไปอยู่อีกตำบลหนึ่งไปเสพยาในห้องน้ำแล้วเวลาคนเขางงห้องน้ำของโรงเรียนนี้มันเน่าเหม็นคนอดรอนี่คนที่สองคนที่สามตายคาเข็มเพื่อนผมนะที่ตายนะที่ผมรู้จักนะที่ตายเนี่ยตายแบบยาเสพติดทั้งนั้นเลยคนที่ตายคาเข็มนี่ไปเรียนไคโรกับผมด้วยนะไปเรียนยันเมืองนอกกับผมแต่ไปเพราะว่าพ่อส่งไปใจไม่อยากไปแต่ก็ไปอยู่ได้เดียว3 เดือนฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับความตายมันบอกใครเหรอมันมาไม่บอกนั่นให้พวกเราได้รู้ที่เรามานั่งเรียนตัฟซีรกันเนี่ยเรียนเพื่อฝึกฝนอีหม่านของเรานะครับว่าชีวิตของเราต้องเดินแบบนี้นะถ้าเราไม่เดินอย่างเงี้ยมันไม่เหลืออะไรแล้วตายมันไม่เหลืออะไรแล้วดูสิมาเนี่ยผมเห็นตั้งแต่วันแรกยังอยู่กันครบนี่ที่หายไปก็แฟนครูสมานปกติจะนั่งหน้าเดินไปหนึ่งแล้วมีใครอีกครูรอฮีมยังอยู่ป๋าอามันยังอยู่นี่ตอยอยังอยู่แล้วก็อยู่ไม่ใช่ธรรมดาไม่ได้แก่เปล่าๆนะแก่แบบมีคุณค่าก่อนจะขึ้นมาอาจารย์เอาตังไปเสาเข็มตอนนี้หอพักนักเรียนโรงเรียนเสร็จไปแล้วสุราเสร็จไปแล้วที่อาบน้ำเสร็จไปที่อาบน้ำละหมาดห้องน้ำเสร็จไปแล้วตอนนี้เหลือหอพักตอนนี้ต่อหม้อแล้วภายใน7 เดือนหอพักนี้จะเสร็จด้วยเงินของพี่น้องมันก็จบและงานใหญ่ ฉะนั้นคนเราเกิดมาทำความดีให้เยอะครับถ้าเราไม่ได้สอนหนังสือใครไม่ได้เป็นโต๊ะครูไม่ได้เป็นโต๊ะอิหมัมไม่ได้เป็นโต๊ะกะเต็บบริจาคเพราะบริจาคมันจะลบบาปไอ้ละหมาดนะทุกคนพวกเราเนี่ยผมเชื่อละหมาดครบแต่เราจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนอัลลอฮ์จัดสวรรค์ไว้100 ชั้นยออามันมีรถเรียงกันเลยจักรยานปิกอัพซาเล้งเบนซ์โรลส์รอยซ์อยากนั่งคันไหนนี่ยกตัวอย่างโรลส์รอยซ์สวรรค์100 ชั้นอาจารย์ชั้นไหนก็ได้เรามีรถนะจักรยานซาเล้งมอเตอร์ไซค์ปิกอัพจอดอยู่หน้าสุเราและอิหม่ามบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปกินบุญกันที่บางบัวทองหน่อยนะโตเรียมบอกฉันขอจักรยานปนอมขอซาเล้งไปถึงเหมือนกันไปถึงบางบัวทองเหมือนกันแต่ไปคนละแบบสวรรค์ก็เหมือนกันอาจารย์เอ้ยในสวรรค์นะมันมาบรมสุขฉันขอชั้นไหนก็ได้ขอเพียงอย่างเดียวอย่าเข้านรกเรื่องนี้มันมีมาแล้วนะบีเล่าให้ฟัง คนคนหนึ่งขออัลลอฮ์บอกขอแค่ปากประตูสวรรค์เอาอัลลอฮ์ให้อยู่ปากประตูสวรรค์ไปเลยอัลลอฮ์ก็เปิดให้เห็นว่าข้างในมีอะไรอัลลอฮ์ขอเข้าไปข้างในหน่อยเวลาเข้าไปข้างในอัลลอฮ์ก็ให้ดูต่อไปอีกอัลลอฮ์ขอไปอีกหน่อยได้ไหมพอแล้วขอแค่นี้แหละเวลาอัลลอฮ์ให้ไปอยู่นั้นอัลลอฮ์ขออีกหน่อยนี่คือมนุษย์พี่น้องจำให้ดีนะมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีแต่ความอยากมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอยากอัลลอฮ์จึงจัดความอยาก100 ชั้นต่อย่ออยากอยู่ชั้นไหน 2,000 ค่าเข็มเนี่ยสัตว์ฟิตเดานะอัลลอฮ์ไหนเมื่อกี้ไปไหนเลยอ้าวอยู่ไหนล่ะมีความหวังแค่นี้ก็ฟิตเดาได้สำหรับฐานะแต่ละคนแต่ถ้ามีเงินเป็นล้าน 2,000อัลลอฮ์ให้ตังไม่รู้กี่ล้านบ้านก็ใหญ่ที่ก็มีตังอีกนะตะนะอาจารย์เอาไป 2,000ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาแต่มันไม่สมศักดิ์ศรีมันไม่สมศักดิ์ศรีแต่คนถ้าหากมีน้อย 2,000โอ้โหมันพี่น้องลองดีคนจนๆเนี่ยคนที่ทำกว่าจะเก็บเงินได้ 2,000เนี่ยมันยากขนาดไหนฉะนั้นวันนี้นี่ 2,000 เสาเข็มอาจารย์เสร็จเราถามว่าจะย่อให้ไม่กลัวเสร็จผมอ่ะไว้ใจอย่างนี้ถูกเราหมดแน่ฉะนั้นให้พวกเราได้รู้นะเรามาเรียนตัฟซีรเพื่อให้เกิดอีหม่านเราไปดูซูเราะห์อันมุมินูนอายะห์ที่71ละเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอัลลอฮ์กล่าวยังไงวะลาวิตตาบะอัลคอลฮักกุอะฮวาอาฮุมถ้าหากว่าให้สัจธรรมความจริงเดินตามอารมณ์ลาฟาซาดาติสามาวาตุวัลอัรว่ามันฟีหินพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์บอกว่าเราอิตตาบะอัลฮักกุอะฮวาอาฮุมถ้าความจริงในกุรอานมาแล้วให้เดินนะอัลลอฮ์ประทานกุรอานมาแล้วให้ใครอยากได้อะไรเอาเลยคนนี้อยากมีเมีย100 คนกุรอานเขียนไว้อนุญาตให้มนุษย์มีเมีย100 คนไอคนนี้อยากจะสวิงกิ้งรู้จักสวิงกิ้งไหมผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิง2อยู่ในห้องเดียวกันพี่น้องรู้ไหมแม้กระทั่งคนเนี่ยมีภรรยา2 คนนอนห้องเดียวกันไม่ได้นะศาสนาห้ามเมียเราแท้ๆห้ามนอนห้องเดียวกันต้องนอนคนละห้องดูดินี่คือสัจธรรมแต่ถ้าให้สัจธรรมที่อัลลอฮ์บอกไอ้คนนู้นก็อยากได้แบบนี้ไอ้คนนี้ก็อยากได้แบบนั้นอะไรจะเกิดลาฟาซาดัติสามาวาตุวัลอัรพังหมดไอ้คนนู้นอยากได้เนี่ยฉะนั้นสัจธรรมมาพี่น้องดูสิแค่กฎหมายบ้านเราอะเรายังเดินตามเลยถ้าใครไม่เดินตามเป็นยังไงคุกอ้าวลองสิประนอมขับรถฝ่าไฟแดงเลยปี๊ดไปเป็นยังไงดูข่าวไหมรถตู้ข่าวล่าสุดที่มีรถตู้อยู่คันหนึ่งขวางให้พวกรถตู้ด้วยกันไปไอ้วะนี่ไม่ยอมกูไปมั่งตูมชนเห็นไหมไอ้นี่ไฟเขียวไอ้นู่นเนี่ยไม่มีเขียวแต่ไปทางนี้ไฟเขียวไปเลยชนเป็นไงนี่ไงกฎหมายบ้านเมืองยังมีเลยเห็นไหมเวลาเราทะเลาะกันกฎหมายของอัลลอฮ์เอาไม่อยู่แล้วกฎหมายของอัลลอฮ์เอาไม่อยู่ไปขึ้นศาลส่วนใหญ่ที่ขึ้นศาลก็เรื่องเงินทองเรื่องมรดกเห็นไหมอัลลอฮ์บอกว่าถ้าให้ความจริงเดินตามอารมณ์นับสู่คนนั้นเละดูแค่เรื่องว่าฉันมีภรรยาศาสนาอนุญาตให้มีภรรยากี่คน4ฉะนั้นเราปลูกบ้านห้องใหญ่เลยห้องใหญ่เราคนหนึ่งภรรยาอีก4 คนนอนห้องเดียวกันไม่ได้ไม่ต้อง4 หรอกคนเดียวก็ไม่ได้ ไอ้สองคนนี่ก็ไม่ได้ภรรยาเราล่ะนี่เห็นไหมถ้าไม่เอาศาสนาก็ภรรยาเราฮาลาลเราจะนอนก็ได้ไม่นอนก็ได้ก็มาเลยสิสองรุมหนึ่งได้ไหมไม่ได้นี่อิสลามพูดแม้กระทั่งเรื่องมารยาทนั้นถ้าเราไม่เรียนเราไม่รู้หรอกบางคนก็มีเยอะมีภรรยาสองอยู่ห้องเดียวกันไม่ได้อยู่กันแบบนี้นะดูแล้วขนาดเด็กนอนน่ะถ้าศาสนาลูกเราโตแล้วลูกชายนอนเตียงเดียวกันผ้าห่มผืนเดียวศาสนายังไม่อนุญาตเลยไอ้นี่พี่กับน้องบ้านก็ห้องนี่ก็เอาว่ามัธยมทั้งคู่อายุ15ทั้งคู่นอนเตียงเดียวกันผ้าห่มเดียวกันได้ไหมไม่ได้นอกจากไม่มีห้องเลยไม่มีที่นอนเลยอนุญาตให้นอนเตียงเดียวกันแต่ต้องผ้าห่มคนละผืนต้องผ้าห่มคนละผืนอาจารย์ผ้าห่มก็ไม่มีมันจนเหลือผืนเดียวต้องเอาหมอนมากั้นขวางมีอีกไหมยุคนี้เนี่ยผ้าห่มก็ไม่มีคนละผืนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ศาสนาถ้านาบีไม่นำมาบอกเราจะไปคิดอะไรถ้าไม่เรียนน่ะพี่กับน้องเนี่ยเองนอนทั้งสองคนนี่แหละเตียงเดียวกันนี่ก็นอนได้ผ้าห่มผืนเดียวกับพี่น้องจะไปคิดอะไรแต่อิสลามยอมไหมไม่ยอมนี่ไงอัลลอฮ์ถึงบอกวาลาวิตตาบะอัลฮักกุอะวาอาฮุมถ้าเอาความจริงเดินตามอารมณ์ไปใหญ่เลยนี่ขนาดกุรอานบอกนะยังเอาตามอารมณ์เฮ้ยทำไมอิซิกุโบจะทำไม่ได้เอ้ยทำไมเฝ้ากุโบทำไมจะทำไม่ได้ของดีเห็นไหมนี่ขนาดกุรอานบอกนบีมาทำตัวอย่างยุคนบีซอฮาบะตายเป็นเรือนพันเรือนหมื่นนบีไม่เคยไปทำแบบที่เราทำเลยแต่เราก็หานก็ทำได้แล้วที่ทำได้โต๊ะครูจบอัสฮัดโต๊ะครูจบมะดีนะห์นี่มันเป็นซะอย่างนี้อ้าวแล้วโต๊ะครูเขาไม่รู้เหรอเราก็ไม่รู้สิว่าเขาไม่รู้แต่ผมเชื่อโต๊ะครูทุกคนรู้แต่ต้องการตามใจคนพี่น้องยกผมมาดิยกมาให้ผมดูดิบ้านโต๊ะครูไหนที่ตายแล้วทำบุญ3วัน7วัน40วัน100วันบ้านโต๊ะครูนะทำไมเขาไม่ทำอ้าวบังว่าไหมที่บังรู้จักมาโต๊ะครูอัลเลมเลยอ่ะที่ไปทำให้บ้านนู้นบ้านนี้ถามว่าบ้านตัวเองอ่ะตอนโต๊ะครูตายทำแบบที่ไปบ้านคนอื่นหรือเปล่าทำไมไม่ทำกินเงิน3วันอ่ะวันที่7ก็ไปนั่งอบาโต๊ะครูเอาแล้วโว้ยโต๊ะครูใหญ่มีไหมแต่โต๊ะครูเหล่านั้นยังไงทำได้ไหมได้โต๊ะครูก็ไปแต่เวลาตัวเองตายทํำไหมล่ะลูกตัวเองทำตายทำไหมเปล่าภรรยาตัวเองตายยังไม่เคยทำเลยแต่คนผู้ใหญ่ไม่รู้ก็ถูกหลอกต่อไปยันวันตายถูกหลอกต่อไปยันวันตายทำไมโต๊ะครูไม่ไปเฝ้าภรรยา3วันน่ะเฝ้ากูโบแต่เวลาคนอื่นได้ไม่เรียนนะถูกหลอกยันวันตายพี่น้องฉะนั้นวันนี้มันหมดเวลาแล้วเอาพี่น้องยกมาแต่พี่น้องรู้จักตั้งแต่เด็กอะโต๊ะครูคนไหนที่เดินอีกสายหนึ่งอะมีไหมเขาไปนั่งเฝ้าภรรยาเขาที่กูโบ3วันอะมีไหมบังไม่มีแล้วขนของไปกินกันทั้งชาขนมนมเนยที่กูโบนะบ้านโต๊ะครูทำไหมไม่มีเอายังไม่คิดอีกเหรออัลลอฮ์บอกแล้วถ้าหากให้ความจริงเดินตามอารมณ์นะพังหมดเลยสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงวางกติกามามันก็ไม่แตกกฎหมายบ้านเมืองถ้าบ้านเมืองไม่มีกฎหมายอยู่ได้ไหมบังไม่ได้ขนาดบ้านเมืองยังนี่มีกฎหมายของมนุษย์เลยและนี่อัลลอฮ์ลงมาผมเนี่ยสงสารคนประชาชนที่ไม่คิดอยากรู้เลยถูกหลอกยันตายผมอยากถามนะครับมีโต๊ะครูกี่คน กี่มากน้อยตอนตายแจกตังค์ก็ว่าไม่แจกทำไมไม่แจกทำไมไม่แจกวันที่โต๊ะครูใหญ่ตายเอ๊ะที่ประชาชนธรรมดาเหมาะมันตายแจกจนไม่เคยถามให้กูรับอย่างเดียวไม่รู้ในสำนึกเลยเหรอว่าไอ้คนบ้านนี้จนหรือรวยมันรวยทุกบ้านเหรอที่ตายบางคนต้องไปยืมตังค์ยืมทองมาขายเพื่อเอาตังค์มาแจกคนละหมาดคนเป็นผู้รู้ไม่ได้คิดเลยเหรอบ้านนี้จนหรือไม่จนสังเกตง่ายๆถ้าเชิญไม่กี่มูเก็มเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยจน10 มูเก็มแล้วก็ไม่ต้องห่วงจนถ้ารวยนะมึง รถนี่จอดอย่างนั้นสนามหลวงนี่วิธีสังเกตไม่เอากูไม่สังเกตหรอกสังเกตทำไมอ่ะก็รับไม่ได้สิแล้วถามว่าทำไมรับตังตอนละหมาดคนตายเขาให้ฉันไม่ได้ขอเหตุผลดีเหตุผลแบบเนี้ยมันต้องอยู่กับพวกเราไม่ได้อยู่ระดับโต๊ะครูไม่ได้อยู่ระดับโต๊ะอิหมัมคนเป็นผู้นำเนี่ยอย่าเอาคำนี้มาอ้างว่าไปละหมาดคนตายแล้วเขาให้ตังแล้วรับฉันไม่ได้ขอเขานะฉันเอาเขาเอามาให้เองบังว่าเหตุผลสำหรับโต๊ะครูนะมันใช่ไหมแบบเนี้ยมันไม่ใช่มันน่าจะเป็นชาวบ้านไม่ใช่คนอย่างโต๊ะครูฉะนั้นถ้ายังคิดไม่ออกถูกหลอกยันตายถูกหลอกยันตายแล้วไม่ต้องนบีด้วยไอ้ที่ทำเวลาพูดอย่างนี้มันฝืนอารมณ์พี่น้องไปดูของศาสนาอื่นเวลาตายเขามีดอกไม้โรยของเราก็ไม่แพ้โรยแล้วก็เอาดอกอะไรดาวเรืองโรยถ้าหากว่ารวยหน่อยเมืองเจอดอกอะไรนะที่มันสวยๆที่สีฟ้าสีม่วงอ่ะไม่ใช่ไอ้กล้วยไม้ถ้ารวยหน่อยกล้วยไม้ถ้าธรรมดาไม่รวยมากกับดอกเหลืองเนี่ยขี้โรยอัลลอฮ์และไอ้ที่โรยเป็นไงฮิญาบก็ไม่คุมมึงเอ้ยลองนึกดูฉะนั้นวันนี้เกิดมาอย่าให้ใครหลอกขอดุอาต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้เห็นสัจธรรมที่แท้จริงอัลลอฮ์เลือกแล้วให้เราได้รู้ว่าอันไหนของนบีอันไหนไม่ใช่ของนบีนี่อัลลอฮ์เตือนในกุรอานอายะที่77ถ้าอัลลอฮ์บอกตามใครตามมันคนนู้นก็เอาอย่างนี้คนนี้เป็นยังไงลาฟาซาดติสซามาวาตุวัลอาร์ดุวะมาฟีฮินทุกสิ่งอยู่บนโลกเนี่ยจบเลยจบยกตัวอย่างอัลลอฮ์กล่าวลาวกานาฟีมาอาลิฮะตุนอิลลัลลอฮ์ลาฟาซาดาตาอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานถ้าหากว่าโลกนี้มีพระเจ้านอกจากอัลลอฮ์นะพี่น้องลองคิดดูเทพถ้าไม่มีคนไม่มีพระเจ้าองค์เดียวนะมันก็จะมีหลายไอคนนี้แห่งฝนออกคำสั่งได้เองเลยฉันจะให้ฝนตกไอคนนี้พระเจ้าแห่งความแห้งแล้งเกิดไอนี่บอกขอให้แล้งหน่อยเถอะน้ำมันท่วมทำไงปรึกษาเทพต่อเทพมาปรึกษาแล้วใครใหญ่ล่ะใหญ่กันหมดเลยสู่เรานี่ลองมีอิหมัม3 คนดิเดี๋ยวก็รู้ในบ้านก็เหมือนกันผัวก็ใหญ่เมียก็ใหญ่ลูกก็ใหญ่ใครจะฟังใครนั้นอิสลามจึงชัดเจนพระเจ้าองค์เดียวไอ้ที่เหลือเป็นผู้รับใช้มาลาอิกะฮ์ก็เป็นผู้รับใช้พระองค์ยิ่งใหญ่พระองค์จะลงมือทำไมล่ะก็ดูเวลาเราเป็นนายกรัฐมนตรีเอ้ยรัฐมนตรีกระทรวงไปดูสิอาจารย์นี่ไปดูสิเอาไปดูสิไอเงินดิจิตอลจะออกเมื่อไหร่ไปดูไปดูสิไอ้กัญชาเนี่ยจะปล่อยไว้หรือไม่ปล่อยไว้นี่เขาใหญ่สุดอัลลอฮ์นี่เราไม่ได้บอกเอาคนไปเทียบกันหรอกแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าใหญ่หมดอัลลอฮ์จะทำไงฉะนั้นอิสลามจึงมีพระเจ้าองค์เดียวทำให้เรารู้ได้ยังไงก็รู้ตรงไหนอ้าวทำไปสิอ้าวใครถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้รวยทำแทบตายรวยไหมไม่กระจนอยู่นั่นแหละแต่คนที่อัลลอฮ์จะให้รวยนะ อัลลอฮ์อะไรว่ามันจับงานนู้นก็ดีจับงานนี้ก็ดีจับอันนั้นก็ดีกูนี่ขายก๋วยเตี๋ยวมา10 ปีแล้วอยู่เหมือนเดิมแต่ไอ้ร้านนี้มันขายก๋วยเตี๋ยวพักเดียวคนเวลาจะอัลลอฮ์ให้รวยเป็นไงพี่น้องไปดูอีเดะคนหนึ่งอยู่ทางใต้ข้าวเหนียวหลามเขาเรียกอะไรนะข้าวหลามเคยเห็นไหมหน้าตาดีขายข้าวหลามแต่ตอนนี้ต้องมีลูกน้องเป็น10 คนน่ะช่วยปอกข้าวหลามอ่ะไม้ไอเด็กคนนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องเวลาคนมันจะรวยอ่ะทำไงมีคนไปเห็นแล้วไปถ่ายโอ้โหแม่ค้าข้าวหลามหน้าตาสวยก็ถ่ายลงเฟซคนก็แห่สิจนกระทั่งงานไหนก็ต้องติดต่อแม่ค้าข้าวหลามมาขายข้าวหลามที่งานผมด้วยนะเห็นไหมคนเวลาจะรวยไอเราก็ขายข้าวหลามแม่ของกูนี่อร่อยกว่าของมันอีกแต่อัลลอฮ์ให้รวยไหมบางโอ้ยมึงขายไอ้นู่นข้าวหลามอัลลอฮ์ข้าวหลามไอ้ไม้ข้าวขาวน่ะมันอร่อยตรงไหนเอาข้าวเหนียวต้มมูนแล้วก็ยัดเข้าไปอะหวานข้างบนหน่อยเดียวข้างหลังเอาโดไอ้อย่างงี้ไอ้ข้างหน้าน่ะหน่อยนึงที่กินแบบรสชาติดีไอ้ข้างหลังต้องเล่นกับปลาเค็มแล้วนี่เห็นมาคนถ้าอัลลอฮ์จะให้รวยนี่แหละที่มีพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะเป็นคนกำหนดเอาอาจารย์แล้วอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมนี่ทำไมให้คนนี้รวยให้คนนี้จนทำไมไม่ให้รวยหมดเลยเอาสมมุติอัลลอฮ์ให้รวยหมดเลยอ่ะผมถามนะให้รวยหมดเลยเนี่ยใครจะทำไมเนี่ยผมอยากถามใครจะทำพัดลมมาให้เราใช้ใครจะประกอบโต๊ะให้เราเรียนพ่อรวยกูก็ไม่เอาอันนี้ก็รวยเฮ้ยทำไมไม่ทำบริษัทประกอบโต๊ะหลักคนเขาต้องการกูทำไมตังกูเยอะกูอยู่ยันตายตังก็ไม่เวลาจะจ้างป้าน้อมทำโทรศัพท์สักเครื่องนี่จะใช่ป้าน้อมจะเอาตังไปทำอะไรที่บ้านรวยแล้วจะไปนั่งคิดทำไมปวดหัวก็นี่แหละอัลลอฮ์ถึงให้มีความแตกต่างถ้าอัลลอฮ์เนี่ยไอ้นั่นแล้วก็ลำเอียงให้ฉันน่ะดำทำไมลูกสาวบ้านเนี่ยสวยขาวอัลลอฮ์ให้ข้อคิดหมดเลยคนขาวสวยบางทีได้ผัวบุหรี่ขาวสวยผัวติดยาขาวสวยผัวเจ้าชู้แต่ไอ้ดำสามีรักเหลือเกินหลงเหลือเกินเห็นไหมนี่ผมบอกเห็นว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราสิ่งที่ดีแล้วอัลลอฮ์ก็เอาว่าบันอาไตนาฮุมบิซิกริฮิมแต่ทว่าเราได้นำมาให้กับพวกเขาเนี่ยเพื่อเป็นข้อเตือนใจข้อคิดฟาหุมอันซิกริฮิมมอริดูนแต่พวกนี้ไม่เคยคิดเลยฉะนั้นเรามาเรียนเนี่ยเราดำแต่จงภูมิใจดำแล้วมีแฟนดีดอเด็กเหมือนกันดำได้ดีเห็นไหมนี่อัลลอฮ์ให้ดำไม่ป่วยขาวนี่อสอจะตายแล้วไปตายแล้วอัลลอฮ์นี่คนเนี่ยสวยเนอะมะเร็งเต้านมเอาไหมปะนอมไม่มียากฉะนั้นอัลลอฮ์จึงให้ความเหลื่อมล้ำกันเหมือนโต๊ะครูเหมือนกันอัลลอฮ์ให้โต๊ะครูมาไม่เหมือนกันจบอัสฮัดเหมือนกันจบมะดีนะห์เหมือนกันแต่อัลลอฮ์ให้ตำแหน่งเหมือนกันไหมไม่เหมือนไอ้ใครที่บอกแม่กูอยากจะดังเหลือเกินอยากจะมีองค์กรอยากจะมีสุราอยากรู้เปล่าว่าปวดหัวขนาดไหนเขายังไม่รู้ไงว่าปวดหัวเป็นยังไงฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้เลยอัลลอฮ์บอกเราเพื่อให้เราเป็นข้อคิดถ้าเราเกิดมาสวยขอบคุณอัลฮัมดุลิลละที่อัลลอฮ์ให้เราเกิดมาหน้าตาดีแต่คนหน้าตาดีมันไม่ใช่จะได้ดีเสมอไปทั้งที่สวยเลือกได้แต่สุดท้ายมันอัลลอฮ์พ่อแม่ก็เห็นลูกหน้าตาสวยใครเอาลูกสาวบ้านนี้สวยเนอะอัลลอฮ์เดี๋ยวจงมีคนรวยๆมาขอพักเดียแว้นมาแล้วเซตเด็กแว้นรู้จักเด็กแว้นใช่ไหมเซตเด็ก ติดน้ำท่อมสวยผมเห็นเยอะนะครับผู้หญิงหน้าตาดีๆเอาล้อดูแฟนมันดิเอาล้อพูดถึงนะฮูโดแต่แฟนซ้อนท้ายนี่โอ้โหแหวนแหวนแหวนอะไรก็แล้วนี่ทางเลือกแต่เราจะมีลูกสาวสวยหรือลูกสาวไม่สวยขออย่างเดียวให้เขาได้กับคนดีจำไว้นะครับคนดีเท่านั้นที่มีความสุขไม่ปวดใจแล้วก็เวลาเราเรียนเราก็จะต้องรู้จักคำว่าพอใจไม่ใช่ก็จะเอาทุกอย่างมันไม่ได้อย่างหวังหรอกครับที่อัลลอฮ์ให้เรามาเนี่ยมันก็เยอะแล้วฉะนั้นคนเราที่อัลลอฮ์ให้มาไม่ได้เตือนอะไรเขาเลยอัลลอฮ์บอกมาอย่างนี้อย่างนี้นะไม่ได้เตือนอะไรเขาเลยผมถึงบอกว่าพี่น้องโชคดีที่อัลลอฮ์เลือกมาแล้วเวลาเรียนแล้วนำสู่การปฏิบัติอาจารย์ฉันมาเรียนซุนนะแล้วมะตายฉันจะทำยังไงไอพี่คนนี้ก็เดินแบบหนึ่งไอฉันก็เดินแบบหนึ่งจะแก้ไขยังไงนี่มีคนหนึ่งมาเรียนเนี่ยเรียนแบบนี้มะตายไอพี่คนโตก็เป็นอีกสายหนึ่งไอเราก็เดินอีกสายหนึ่งผมจะยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นครอบครัวหนึ่ง2 คนเป็นซุนนะลูกมีทั้งหมด6 คน2 คนเป็นซุนนะอีก2 คนเดินแบบคณะเก่าและอีก2 คนกูได้ทั้งใหม่ทั้งเก่านี่นะพี่น้องมีจริงนะครับวันที่พ่อเสียก็เอาลูกพ่อลูกก็เอาพ่อเนี่ยวางเพื่อจะละหมาดพ่อเป็นผู้ชายเอาหัวไปทางซ้ายอันนี้ความเชื่อเดิมๆผู้ชายตายพี่น้องประจำนะครับคนตายถ้าผู้ชายเขาจะเอาหัวไปซ้ายผู้หญิงเอาหัวไปขวานบีไม่เคยสอนแบบนี้แต่มีในตำราบ้านเราแป๊กตำราในซาอุดีไม่มีผู้ชายหัวไปขวาผู้หญิงหัวไปซ้ายเวลานอนจะละหมาดคนตายพี่น้องดูดิมีตำราบ้านเราและไอ้ตำราบ้านเราเนี่ยจำกุรอานก็ไม่ได้ทั้งเล่มแปลก็ไม่ได้ทั้งเล่มแต่มีตำราแบบนี้ตำรานาบีไม่มีตำราวะยีฉะนั้นพี่น้องดูเกิดขึ้นบ้านนี้ก็เป็นยังไงลูก2 คนก็เอาพ่อเอาขึ้นไปก็ไปวางในสุเราเอาหัวไปทางซ้ายไอ้ลูกอีก2 คนที่เดินซุนนะทำท่าไม่ดีแล้วอย่างนี้ไม่ถูกเพราะเรียนมาไม่ได้แต่ทำอะไรไม่ได้อ้าวก็ได้เวลาก็วางไปก่อนไอ้ลูกคนที่แบบว่าเอาหัวไปซ้ายก็วางไปก่อนเวลาวางแล้วคราวนี้ได้เวลาจะละหมาดก็เขาก็เรียกคนมาเอายืนขึ้นละหมาด2 คนที่เป็นซุนนะก็กระซิบกันแล้วก็ไปบอกกับญาติเดี๋ยวเวลายืนนะเวลาคนยืนมานี่ก็ยืนเป็นแถวแล้วใช่ไหมทำอะไรไม่ได้เวลายืนปั๊บมึงไปตากเตรียมพลไว้กลับหัวโอ้โหพี่น้องชิงไหวชิงพริบกันชิงไหวชิงพริบเวลาไอ้นี่เอาหัวกลับมาถูกตามสุนนะนบีอัลลอฮฺอักบัรอีก2 คนนั้นเปลี่ยนไม่ทันนี่เห็นไหมนี่คือพี่น้องที่ไม่เรียนมาไม่เหมือนกันไม่จบแค่นั้นละหมาดเสร็จแล้ว2 คนนี่แพ้เพราะว่าไอ้นี่มาเล่นฉวยโอกาสผมก็ไปละหมาดด้วยวันนั้นนะครับคราวนี้เวลาละหมาดเสร็จแล้วทางนี้ก็กำลังจะต้องอ่านยาซีนไอ้ทางนี้สั่งยกโอ้พี่น้องเวลายกไปแล้วพอยกไปแล้วก็ไปทำพิธีก่อนเอามาหยัดลงหลุมเวลาเอามาหยัดลงหลุมปั๊บทางนี้ก็ทำอ่านตามแบบบิสมิลลาฮิวะลามิลลาติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลก็วางมาหยัดลงไปแล้วก็กบเวลากบเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วลูก2 คนนี้ทำจบแล้วกลับบ้านไอ้ทางนู้นมากูไม่ยอมกูไปตัดก้านอินทผลัมปักแน่นเลยดู2 คนไปแล้วไงจบแล้วไอ้อีก2 คนเนี่ยลูกอีก2 คนเนี่ยไม่ยอมก็ไปตามโต๊ะครูมานั่งอ่านตะละเกนกันมาทำอะไรเต็มเลยที่กูโบและแถมเอาก้านอินทผลัมมาปักไม่มีปัญหาเช้าต่อมา ไปเยี่ยมพ่อไอ้ทางนี้ถอนออกหมดเลยนี่มีจริงมีจริงซุปอยู่ด้วยซุปอยู่ด้วยฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับถ้าไม่คุยด้วยกับกุรอานไม่ได้คุยกับหะดีษไม่จบมันไม่จบถ้าไม่เอานบีเป็นตัวตั้งยังไงก็ไม่จบฉะนั้นจำไว้เลยนะครับอายะที่71นะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเอาความจริงเอากุรอานอัลฮักตัวเนี้ยคือกุรอานเนี่ยเดินตามอารมณ์คนนั้นว่าคนนี้คนนี้ว่าอย่างนี้พังหมดเลยเอาไปดูอายะที่72อัมตัสอาลูฮุมคอรจาฟาคอรอยูรับบีกะคอยรุนวะฮุวะคอยรุรรอซิกีนอัลลอฮ์บอกว่ายังไงหรือเจ้าขอค่าจ้างในการเผยแผ่ศาสนาจากพวกเขากันนั้นหรือแต่การให้ค่าจ้างของพระเจ้านั้นเลิศกว่าและพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ที่ประทานเวลาเราฟังอย่างเนี้ยอัลลอฮ์พูดถึงนบีมูฮัมมัดไอคนจะตามเจ้าเนี่ยเจ้าเอาไปสอนเนี่ยเจ้ารับค่าจ้างหรือเปล่าเป็นนบีรับค่าจ้างได้ไหมไม่ได้นบีต้องสอนตามสัจธรรมแต่ตอนนี้โต๊ะครูเราสอนตามชาวบ้านโต๊ะครูมาถึงบ้านเอาอะไรบ้างล่ะหัจญะก็เอาเต็มเลยอิซิกุโบด้วยแล้วก็บุรดอด้วยโต๊ะครูก็มีหน้าที่จัดดูจัดตามคำขอไปดูเถอะครับเป็นโต๊ะครูแทนที่จะแนะนำว่านี่เป็นแบบนี้แบบนี้เปล่าเอาตามคำขออัลลอฮ์เล่าถึงนบีมูฮัมมัดหรือว่าเจ้าขอพวกเขาค่าจ้างฉะนั้นไอ้ค่าจ้างที่ดีที่สุดของพระเจ้าเนี่ยที่ได้จากอัลลอฮ์เจ๋งที่สุดเลยและดูสิคนที่เดินตามสัจธรรมเนี่ยแต่แรกๆก็ลำบากแต่สุดท้ายเป็นยังไงนบีมาในกลุ่มของพวกญาฮิลิยะห์หมดเลยสุดท้ายอิสลามในนครมักกะมะดีนะห์เต็มไปด้วยผู้ศรัทธานบีสู้ถึงขนาดนั้นแล้วอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ให้นบีอยู่นานพี่น้องดูดิ23 ปีเองพอละมูฮัมหมัดเพราะอัลลอฮ์รู้ว่าอิสลามมันสมบูรณ์แล้วไอ้ที่หลังจากนี้ มุสลิมแหละจะทำตัวไม่สมบูรณ์แต่กฎของอิสลามสมบูรณ์หมดแล้วมีทั้งกุรอานมีทั้งหะดีษ23 ปีสมบูรณ์แล้วนบีไม่เคยเดินตามใครถ้ามันผิดถ้ามันนอกเหนือนบีจะชี้แจงนี่ผิดนะนี่ผิดนะนี่ผิดนะนบีแก้ไขแม้กระทั่งเรื่องประจำเดือนในอาหรับสมัยก่อนภรรยามีประจำเดือนไม่เข้าบ้านเลยจนกว่าภรรยาจะหมดประจำเดือนถึงจะเข้าบ้านแต่ตอนหลังนบีแก้ไขด้วยไงให้ภรรยาเนี่ยนบีอยู่บ้านภรรยาและภรรยามีประจำเดือนและนบีก็ให้ภรรยาเนี่ยนุ่งผ้าให้เรียบร้อยแต่งชุดให้มิดชิดแล้วนบียังหอมแก้มเลยเพื่อจะเลิกฮูกลมเหล่านั้นฉะนั้นนบีทำเรื่องศาสนาไม่ได้รับค่าจ้างเพราะอัลลอฮ์บอกวะฮุวะคอยรุรรอซิกีนอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีอันดีเลิศพี่น้องจำไว้ให้ดีไม่ต้องห่วงริสกีของแต่ละคนอัลลอฮ์กำหนดแล้วถ้าตราบใดริสกียังไม่หมดยังไม่ตายริสกีต้องหมดก่อนแรกอัลลอฮ์ก็ให้กินได้เห็นไหมริสกีกินได้กินทุกอย่างเวลาอายุหน่อยอัลลอฮ์ยังไม่ป่วยอัลลอฮ์ให้ฟันไปก่อนฟันไปไม่ได้คราวนี้ก็จะอมแล้วป๋าผมจะกินเนื้อทีต้องเอาไปทุบปลาเค็มตากแห้งจะกินอย่างเราไม่ได้เอาไปทุบเพราะ85แล้วร่างกายแข็งแรงนี่ไงป๋าผมแข็งแรงพี่น้องควงนี่ได้เครื่องยันมาคือไอ้แตนน่ะป๋าผมควงได้ผมควงไม่ได้จะตีปากแต่อัลลอฮ์เก็บฟันป๋าหมดเลยแข็งแรงนะแข็งเลยแข็งป๋าผมคุยยังเลยตอนอายุนั้นนี่ต้องดูฟันป๋านี่พวกเองมันแข็งเนี่ยราคาคุยป๋าผมพักเดียวอัลลอฮ์เก็บฟันร่วงหมดเลยอันนี้เหลือแต่เหงือกแดงฟันปลอมก็ไปใส่เวลาจะกินอะไร อยากจะกินของที่เคี้ยวลืมปลาเค็มมาเองทอดนะเองทุบๆให้ป๋าด้วยนะอมเห็นไหมแข็งแรงแต่อัลลอฮ์เอาฟันไปก่อนอัลลอฮ์เอาฟันไปก่อนอัลลอฮ์จะเก็บริสกีก่อนกินอ้อยได้ถ้าใครอายุ53เท่าผมต้องผ่านการกินอ้อยมาใช่ไหมกินไหมตอนนี้กินไหวไหมทำไมไม่ดีกินไม่ไหวฟันก็อยู่ครบไหวไหมอาจารย์แล้วตอนก่อนกินไหมกินไหมอ้อยควันเนี่ยถ้า53ขึ้นไปนี่ส่วนใหญ่กินหมดแล้วอายุเท่าไหร่แล้ว51เคยกินอ้อยควันไหมตอนนี้กินไหวไหมตอนนี้ขอกินน้ำอ้อยแล้วน้ำอ้อยชื่นใจเอาเขาส่งอ้อยมาลำหนึ่งมึงก็อยู่ยันเหี่ยวแล้วนะมึงกูไม่ยุ่งกับมึงก่อนนี่กัดปึ๊ดปึ๊ดโอ้โหอัลลอฮ์เก็บริสกีอัลลอฮ์จะค่อยๆเก็บเวลาเก็บนี่แล้วอัลลอฮ์ก็เริ่มให้ป่วยกินไหมไม่เอาเอานี่ไหมไม่เอาเอานี่ไหมไม่เอาไปอัลลอฮ์เริ่มแล้วเหลือข้าวต้มแล้วคราวนี้เหลือข้าวต้มแล้วข้าวต้มกับไข่เจียวพอได้ข้าวต้มกับกุ้งแห้งแบบตำหน่อยนะไอ้กุ้งแห้งราคาดีๆมึงอย่าโอ้โหไอเราก็คิดซื้อกุ้งแห้งผมซื้อกุ้งแห้งอย่างดีตัวใหญ่ไปฝากม้าผมสุดท้ายตำต่อยมันเละจะตำไงเอาเข้าไปก็ไปเป็นชิ้นอะไรอย่างเงี้ยฟันไม่มีอย่างเงี้ยก็อมบางคนอัลลอฮ์กล้าแบบอันนี้สุขภาพดีแต่คนสุขภาพไม่ดีก็เริ่มเหลือข้าวต้มบางแล้วอะไรล่ะโจ๊กบางแล้วหมดแล้วอย่างอื่นๆเอาไหมเนี่ยแกงมัสมั่นแต่ก่อนแล้วโอ้โหมึงเอ้ยซุปเสือนี่ดึงงี้เลยตอนนี้ให้เอาเราค่อยๆเก็บเวลาเก็บแล้วเดี๋ยวเราเก็บริสกีสุดท้ายหยอดน้ำเฮ้ยเอาน้ำชุบมีแก้วอันนึงเอาสำลีเนี่ยเตรียมตัวไปแล้วเพราะไม่กินแล้วนี่ริสกีอัลลอฮ์จะอยู่อีกไม่เวลากินไม่ได้ตายแต่อัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีผมบอกแล้วว่าเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจใครจะไปรู้นะผมเดินมาผมมาสอนตั้งกี่อาทิตย์ตะยอไม่ให้ตังไปลงเสาเข็มวันนี้มายังไม่ไทยเนี่ยอาจารย์เอาตังไปลงเสาเข็ม 2,000 นี่ไงเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของอัลลอฮ์ขึ้นมายังไม่ทันบรรยายเลยอิหม่ามเอาซองใส่มือแล้วอยู่ข้างล่างได้ไหมนางงาบอกแล้วไม่เป็นโต๊ะครูต้องเรียนให้เป็นโต๊ะครูสินุ่นเนี่ยแต่อัลลอฮ์ให้มาสมดุลถ้าอัลลอฮ์ให้มาเป็นโต๊ะครูหมดเลยผมไม่ได้กินอะไรนะที่ชอบให้ผมนะอะไรสลัดนี่ผมได้สลัดทุกเดือนเพราะเขาไม่ได้เป็นโต๊ะครูถ้าเขาเป็นโต๊ะครูเขาก็ไม่อย่างเก่งจานเป็นไงใบนี้นะแยกย้ายเห็นไหมอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างมาสมดุลฉะนั้นการเผยแผ่ศาสนาของนบีไม่มีค่าจ้างของนบีไม่มีค่าจ้างของโต๊ะครูล่ะมีไหมมีไหมอ้าวมาดูเรื่องค่าจ้างมาทำความค่าจ้างคือการตกลงฉันมาสอนที่นี่ต้อง 5,000 นะฉันมาสอนที่นี่ต้อง 1,000 นี่คือตกลงค่าจ้างแต่ถ้ามาเขาจะให้เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยในซองอันนี้เขาไม่ได้เรียกค่าจ้างเขาเรียกสินน้ำใจภาษาไทยแต่ภาษาอาหรับเรียกฮาดียะเพราะอะไรล่ะโต๊ะอิหมัมก็ต้องจัดงานประจำปีได้เท่าไหร่ก็เอามาแบ่งส่วนไว้จ่ายค่าวิทยากรค่าน้ำค่าไฟนี่เขาเรียกสินน้ำใจนะครับแต่เวลาให้ครั้งแรกครั้งต่อไปเราก็จะรู้แล้วว่าเท่าไหร่นั่นต้องดูให้ออกวันนี้เราเรียนเพื่อต้องการนำไปปฏิบัติเวลาเรามีอีหม่านที่มั่นคงแล้วเชื่ออัลลอฮ์สุดใจแล้วพี่น้องสบายใจเลยไม่ได้ก็ช่างมันไม่ได้ก็ช่างมันไม่มีปัญหาเหมือนที่ผมสร้างโรงเรียนสร้างสุเราแล้วผมเชื่ออย่างเดียวว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ แล้วเวลาอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์ก็จะดลใจบางอาจารย์ฝากตัง200ช่วยด้วยอาจารย์500อัลลอฮ์จะเลือกอัลลอฮ์ไม่เลือกหมดนี่หรอกแต่อัลลอฮ์จะเลือกแล้วแต่ใครเอาอาทิตย์นี้คนนี้บริจาคเอาอาทิตย์หน้าเฮ้ยเขาบริจาคกันกูจะเจอกูแน่อาทิตย์หน้ากูต้องเอามาจะบริจาคอัลลอฮ์จะตั้งไว้แบบนั้นมันจะเป็นวัฏจักรหมุนไปแล้วทำให้ผู้บริหารอย่างเราเอาตรงไหนว่าให้เขาจะเอาตรงไหนให้เขาพี่น้องรู้ไหมผมเป็นผู้บริหารให้พี่น้องได้รู้เลยผมจะรณรงค์บริจาคถ้าผมบริจาคไม่ทันผมก็จะขอยืมผมทำ2 อันประนอมยืมตังล้าน 1อาจารย์คนถ้าให้ปั๊บพี่น้องรู้ไหมเขาไม่ถามเลยอาจารย์มาเอาเลยอันนี้เล่าที่ผ่านมาผมบอกในโทรทัศน์กำลังออกรายการพี่น้องมีใครให้ตังผมยืมล้าน 1สิผมเนี่ยอยากจะเอาไปจ่ายค่าผู้รับเหมากรีงอาจารย์มาเอาที่บ้านเห็นนะเรามีหน้าที่บอกถามว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้สำเร็จนักเรียนก็ไม่มีที่อยู่มันเกี่ยวอะไรกับผมเราเป็นคนทำผมไม่ได้ไปอยู่หอพักแต่คนที่อยู่คือคนที่เรียนศาสนาของอัลลอฮ์คนที่ละหมาดต่ออัลลอฮ์คนที่ถือศีลอดวันจันทร์คนเหล่านั้นเขาจะนอนหอพักถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้พวกเขาก็ไม่ได้นอนแต่เชื่ออย่างเดียวว่าอัลลอฮ์ให้เพราะคนเหล่านั้นเป็นคนที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์จะให้ก็ดูด้วยว่าไอคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยเหลิงไหมถ้าอัลลอฮ์ให้ผมก็เหลิงเฮ้ยไม่ต้องกลัวนอนสบายเดี๋ยวคนก็ให้ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ให้ทำอย่างนั้นอัลลอฮ์ต้องให้ตะโกนไปอ้าวใครจะบริจาคมาจากริยาดิสุนันนามสกุลเรืองปาด500อย่างเงี้ยก็มา500ตรงนู้น500อย่างนี้ก็มากันเพราะเราเชื่อต่อใครอัลลอฮ์เป็นดูนะหัวคอยรุรอซิกีนอัลลอฮ์เป็นผู้ศึกฉะนั้นเป็นโต๊ะครูไม่มีสิทธิ์ไปต่อรองราคาเลยไปบรรยายอิหม่ามผมไปบรรยายขอ 2,500 นะค่าทางด่วนเท่านั้นนะข้าวนี้นะเวลาไปสุราขอ 3,000 นะมันไกลหน่อยต่อรองไม่ได้เพราะไอ้ที่เขาให้นี่ก็เยอะแล้วมันยิ่งใหญ่แล้วเขาจะให้1,000 500อัลลอฮ์ขนาดเขาลืมซองโต๊ะครูยังต้องนิ่งเลยยังไม่เคยเจอลืมซองเราก็สลามแล้วเขาลืมเราก็ขึ้นรถไปถึงบ้านแม่บ้านถามว่าได้เท่าไรล่ะไอเราจะบอกไม่ได้ก็ไม่ได้เสียชื่อเราอ๋อเขาให้มา2,000จริงเปล่าเขาลืมนอกจากนั้นบางทีใส่ซองคนมาช่วยงานหยิบซอง20 บาทมาให้เราพี่น้องคือโอ้พี่น้องขำอ่ะผมขึ้นรถเขาก็เอาซองจันนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่แหละค่าน้ำมันไอเรากลับบ้านถึงบ้านก็เปิด20 บาทดูดิพี่น้องมันมีแบบนี้แล้วทำไงก็นิ่งแต่ใจก็รออิหมัมอะไรจะโทรมาวะเราคิดว่าอิหมัมเนี่ยเขาไม่ให้เรา20 บาทน่ะอิหมัมต้องส่งซองผิดเราก็รอยันสว่างอิหมัมก็ไม่รู้ก็เอาเสื้อแขวนอิหมัมก็โทรมาเล่าตอนบ่ายแล้วอิหมัมโทรมาอาจารย์ขอมาอัพด้วยมีอะไรเหรอในใจทำเป็นแบบไม่รู้อาจารย์มีอาจารย์ขอมาอัพด้วยมีอะไรละอิหมัมต้องขอมาอัพอย่างสูงเลยมีอะไรอิหมัมแต่เรารู้แล้วมึงต้องโทรมาเรื่อง20 บาทแน่อัลลอฮ์พี่น้องเวลาบอก20 บาทอิหมัมบอกอาจารย์ขอมาอัพด้วยนะให้ซองผิดผมไม่รู้ว่านะซองนั้นมีเท่าไหร่แต่ผมยกให้อาจารย์มึงไม่ยกกูก็เอาคืนมึงได้อาจารย์ในซองมีเท่าไหร่อ่ะอ๋อผมไม่รู้หรอกว่ามีเท่าไหร่ยังไม่เปิดเลยแต่กูเปิดตั้งแต่เข้าบ้านแล้วอัลลอฮ์สุดท้ายก็บอกอาจารย์ซองผิดเดี๋ยวให้คนเอาไปให้หูยอิหม่ามไม่ต้องหรอกใจกับอยากเป็นคนดีอิหม่ามไม่ต้องหรอกช่างมันเถอะอัลลอฮ์ถือว่าทำบุญใจดีสู้เสือไม่ได้อาจารย์ผมผิดพลาดต้องขอมาครับในใจก็มาเร็วๆหน่อยสิมึงอย่ามานาน อัลลอฮ์นี่ชีวิตโต๊ะครูเจอแบบนี้ครับในวันนี้ที่ว่าเจ้าภาพเขาดื่มให้เขาปกติเพราะเราสนามเนี่ยมันจะต้องมีสอบมาใช่แต่ปรากฏว่าสนามไม่สอบไม่มาเนี่ยแล้วก็สนามไปบ่อยเลยอาจารย์สนามไปบ่อยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้มีจริงมีโต๊ะครูดังคนหนึ่งตายไปแล้วดังมากเขาเล่าเลยว่าไงรู้ป่ะโต๊ะครูคนนี้ถ้าเอ่ยชื่อรู้เลยตายไปแล้วครูคนนี้ว่าเรากะลาไอ้เจ้าภาพก็ลืมเราสลามตั้ง4-5ครั้งมันยังนึกไม่ออกอีกเขาว่าเขาทำมาแล้วเขาบอกกลับบ้านดูขึ้นรถกลับสลามุอะลัยกุมตอนในลงเวทีกับสลามแล้วจะกลับเขานี้เขายังไม่ให้ซองโต๊ะครูคนนี้ก็ยังแม่อยู่น้ำขอน้ำสักแก้วสลามเขาบอกเขา3-4ครั้งมันก็ลืมก็กลับบ้านไปนะครับแต่ของผมไม่มีขนาดนั้นหรอกส่วนใหญ่ก็ซองผิดแล้วก็ลืมไปเดี๋ยวเขาก็โทรกลับมานะครับแล้วบางคนให้ซองแบบนี้เวลาให้ซองมาแล้วอาจารย์ให้ซองอาจารย์แล้วอาจารย์เปิดดูยังอ๋อเปิดแล้วพอป่ะอาจารย์พอป่ะมึงใช่กูบอกไปพอหรือไง ดูมันดิถามโต๊ะครูบางเป็นโต๊ะครูเนี่ยใส่ซองไปบรรยายเสร็จอาจารย์เปิดซองยังเวลาอ๋อเปิดแล้วอาจารย์มีเท่าไหร่พอป่ะเนี่ยเกรงใจอาจารย์ไม่รู้ว่ามันพอหรือเปล่าทำไมมึงไม่ใส่มาให้เยอะล่ะมึงจะได้ไม่ต้องถามดูแล้วยังถามเนี่ยพอเปล่าพอเปล่าถามอยู่นั่นแหละแล้วเราจะบอกเด้อไม่พอถ้าเราบอกไม่พอนะมันลือเลยมีโตครูท่านหนึ่งอักษรย่อซอโซ่มาบรรยายที่สุเหร่าเราครับมาบรรยายที่สุเหร่าเราให้ซองไปถามว่าพอเปล่าตอบมาไม่พอเสียไหมอย่างนี้มันเสียไหมนั่นแหละเราก็ต้องมันไม่แน่มันไม่แน่นะครับอ้าวอายะห์72ก็ดูอีกครั้งอัมตัสอาลูฮุมคอรยาฟาคอรอยูรับบีกุมคอยรุนวะฮัวคอยรุรรอซิกีนหรือมุฮัมมัดเจ้าขอค่าจ้างจากเขาค่าจ้างที่มาจากอัลลอฮ์น่ะเจ๋งที่สุดนะครับตูต่อมาอายะที่73ว่าอินนะกะละตะดอูฮุมอีลาซิรอติมมุสตะกีมและแท้จริงมุฮัมมัดก็อัลลอฮ์บอกกับมุฮัมมัดและแท้จริงมุฮัมมัดเจ้าเป็นผู้ชักชวนสู่หนทางที่เที่ยงธรรมนั้นนบีเวลาเรียกร้องอะไรนบีเอามาจากอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมบางทีปัญหาเกิดยกตัวอย่างปัญหาหนึ่งระหว่างท่านหญิงไอชะห์ที่ชาวเมืองมะดีนะห์พวกมุนาฟิกบอกว่าท่านหญิงไอชะห์เป็นชู้กับนายทหารถามว่าเมียภรรยานบีอายุตั้งเท่าไหร่แล้วล่ะแล้วท่านหญิงไอชายังสาวเลยเวลาเป็นแบบนี้คนก็ลือกันว่าท่านหญิงไอชามีชูนบีทำอะไรไม่ได้เลยนั่งรอวะฮีทั้งที่เป็นรอซูลเป็นนบีตัดสินอะไรไม่ได้รอนบีแค่ไปถามไอชาเธอทำจริงหรือเปล่านบีไปถามท่านหญิงไอชาว่าเธอทำจริงหรือเปล่าท่านหญิงไอชาเดือดควันออกหูเลยไม่รู้จะบอกยังไงกับนบีถ้าฉันบอกว่าฉันทำแบบโมโหทำจริงสมมุติเนี่ยเป็นผัวใช่ไหมไปถามเมียเนี่ยเธอได้เสียกับนายทหารจริงหรือเปล่าถ้าเมียโมโหได้จริงแบบแค้นใจไอชาบอกว่าถ้าบอกว่าจริงฉันก็โกหกต่ออัลลอฮ์เพราะฉันไม่ได้ทำแต่ถ้าฉันบอกกับท่านว่าฉันไม่ทำนบีก็ไม่เชื่อแล้วถามจะให้นบีทำไงอ่ะเหตุการณ์มันใช่ท่านหญิงไอชากองคาราวานเนี่ยเข้ามาถึงแล้วแต่ท่านหญิงไอชากลับมาทีหลังมากับนายทหาร2 คนแล้วจะให้คิดยังไงแล้วคนอาหรับเขาถือมากแบบนี้เรื่องแบบนี้เขาถือคนอื่นเขาไม่พูดมุนาฟิก แล้วคนที่พูดคือใครญาตินบีไม่ใช่ญาตินบีญาติท่านหญิงไอชาญาติอบูบักรดูดิพี่น้องจำให้ดีนะญาติสนิทนี่แหละตัวแสบและอีกคนที่บอกว่ารักเรารักเรานะมันชอบบอกรู้เรื่องอะไรไม่ได้ออกไปแล้วผมน่ะทดสอบคนใกล้ตัวผมบ่อยพนักงานคนใกล้ชิดผมอะไรเนี่ยที่อยู่ผมบางทีแกล้งเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเนี่ยผมจะดูสิว่าเรื่องอันนี้จะถึงคนนี้หรือเปล่าถึงแล้วก็ชอบพูดไงโหยอาจารย์ผมไม่ยุ่งเรื่องของใครหรอกมึงน่ะตัวแสบจำไม่ดีนะพวกที่แบบทำเป็นแบบไม่ยุ่งเรื่องใครไม่เล่าเรื่องใครเนี่ยอันนี้อันตรายผมลองมาหลายคนละคนที่ใกล้ชิดตัวผมลองเล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ดูสิว่าไอ้เรื่องเนี่ยมันจะไปเร็วขนาดไหนโอ้โหพี่น้องเร็วอย่างจรวดแป๊บถึงหูไอ้คนนั้นละแป๊บเดียวพี่น้องแต่ผมไม่โกรธเขาหรอกเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ถ้ารู้เรื่องอะไรที่มันจะให้คนเสียหายหรืออะไรเงี้ยนะยิ่งไปเร็วใหญ่เลยอ่ะผมทดสอบแล้วแป๊บเดียวเอาก็ไม่เกินวันถึงอีกคนหนึ่งอ่ะโอ้เพราะผมเนี่ยจะลองดูว่าใครคือคนที่ใกล้ชิดกับเราแล้วเราวางใจได้เราจะดูเพราะเราก็ไม่ใช่คนดีแต่เราก็ไม่ดีไอ้คนข้างกายก็ไม่ดีพอกันนะสิคราวนี้เรามึงเอ้ยเลวทั้งคู่เราก็อยากจะได้คนดีที่พอฟังรับเรื่องจริงๆของเราได้ผมทดลองหมดแล้วแม้กระทั่งพนักงานบางทีผมเรียกพนักงานประชุมผมจะดูซิไอ้เรื่องที่ผมประชุมเนี่ยพนักงาน20คนผมก็เรียกประชุมปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งก็เล่าแล้วก็มีบางเรื่องผมจะดูซิผมลองพูดถึงโต๊ะครูท่านเนี่ยพูดถึงเดี๋ยวดูซิจะถึงหูไหมถึงเวลาไปถามใครเอาเรื่องนี้ไปเล่าเป้าโอ้โหเสียงอย่างกับแมวหาวเป้าอัลลอฮ์พี่น้องไม่มีใครบอกเลยว่าไม่มีใครรับเลยว่าตัวเองไปเล่าเงียบเล่นมาไงและไอ้คนที่มาบอกเราอาจารย์บอกอย่างนี้จริงเปล่าเราก็บอกเปล่าเวลาเราบอกอย่างนี้ปั๊บไหนเล่าสิว่าใครบอกไม่ได้หรอกเขาสาเอาเรื่องลับมาเล่าไอ้คนนั้นก็ทนไม่ได้ไอ้คนนี้เอาเรื่องมาเล่ามึงอย่าบอกนะว่ามาจากกูสุดท้ายไอ้เวลาเราถามไอ้คนนี้บอกว่าสิมาจากใครเอาไป1,000ปับ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 เลยพี่น้องโลกดุนยาเนี่ยมันซื้อด้วยเงินโลกดุนยาสิฉะนั้นนบีมุฮัมมัดเอาของจริงมาบอกอย่างเดียวไอ้ของไม่จริงไม่บอกแล้วถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ลงวะฮีนบีก็ไม่บอกดูสินบีรอคอยด้วยความเศร้าที่คนหนึ่งบอกท่านหญิงไอชะเป็นชู้กับนายทหารนบีรอคอยจนกระทั่งอัลลอฮ์ลงวะฮีมาบอกมุฮัมมัดอาอิชาเป็นหญิงบริสุทธิ์โอ้โหนบีรีบไปเลยอาอิชาอัลลอฮ์บอกแล้วว่าเธอเป็นหญิงบริสุทธิ์ถามว่าอาอิชาเป็นยังไงเป็นผัวเราแท้ๆเชื่อชาวบ้านแล้วจะให้นบีทำไงถ้านบีเชื่อท่านหญิงไอชาชาวบ้านบอกไงหลงเมียแต่เวลานบีไปเชื่อชาวบ้านเมียบอกไงเชื่อชาวบ้านไม่หลงไม่เชื่อเมียคนกลางจะทำยังไงนั่นนบีเป็นคนซื่อตรงนบีอัลลอฮ์ถึงบอกอินนะกาลาตาดอูฮุมอีลาซิรอติมมุสตากิมมุฮัมมัดจะเรียกร้องผู้คนไปสู่สัจธรรมที่เที่ยงตรงเท่านั้นแล้วเวลาเราอ่านดุอาอิฮดินัสซิรอตัลมุสตากิมในฟาติฮะอิฮดินัสซิรอตัลมุสตากิมโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้พวกเราอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงกอยรินมาดูบิอะไรหิมวาลัดดอลีนไม่ใช่หนทางของผู้หลงผิดและผู้ที่ถูกกริ้วก็คืออย่าให้ฉันเนี่ยอยู่บนแนวทางของยาฮูดีนัสรอนีนบีถึงเล่าให้ฟังยิว71รอดพวกเดียว อีก70ไม่รอดนาซอรอ72รอดพวกเดียวอีก71ไม่รอดนบีมุฮัมมัดอุมมะแบ่งเป็น70อะไร73รอดพวกเดียวอีก72ลงนรกแล้วใครใครก็ทั้งนั้นแหละจะเป็นซุนนงซุนนะไหนทำผิดไปหมดจะอยู่พวกไหนอากีดาแบบไหนถ้าอากีดาเพี้ยนจบเลยนั้นเราต้องมีอากีดาอัลลอฮ์มีองค์เดียวไม่มีใครเป็นพระเจ้าถ้ามีพระเจ้าสององค์พังไหมพังใหญ่สองคนผัวกับเมียกับใหญ่ทั้งคู่เมียบอกภรรยาสามีกลับมาจะทำทำไมไม่ทำกับข้าวล่ะเอาบังก็ไปหุงดิเป็นยังไงอุตส่าห์ทำงานกลับมาวันนี้ไม่มีอะไรกินเหรอมีเหมือนกันบังอยู่ในตู้เย็นบังอุ่นเอาอุ่นวันแรกพอไหวกลับมาจากทำงานมีอะไรบ้างไม่รู้ดูเอาไม่มีอะไรเลยเมียก็ผัวก็มองมึงเล่นไปวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าพังไหมทำไมใหญ่ทั้งคู่เวลาใหญ่แต่ใหญ่ชนกันก็พังฉะนั้นวันนี้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ทำให้ดีที่สุดหน้าที่ของตัวเองนบีมีหน้าที่เรียกร้องรับค่าจ้างได้ไหมไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ให้รับที่พระองค์นั้นนบีจะโอนทางที่เที่ยงตรงฉะนั้นผมถึงบอกมาเกียรติตอนแรกอย่าให้โต๊ะครูหลอกผมชื่อโต๊ะครูได้ไหมไม่ได้แค่ว่าโต๊ะครูที่ผมเสียใจคือแปลกบ้านตัวเองเมียตัวเองตายลูกตัวเองตายไม่ทำ3 วัน 7 วันแต่พวกเราให้ทำ3 วัน 7 วันกินกันทุกวันเลยเวลาตายปั๊บไปฝังกุโบเย็นนี้มาแล้วพรุ่งนี้เย็นมาอีกแล้วพรุ่งนี้เย็นมาอีกแล้วและโต๊ะครูมาด้วยแต่วันที่เมียตัวเองตายบังเคยไปกินไหมไม่เคยแต่ถ้าคนอื่นทำให้หมดท่านครูครับเนี่ยผมจะเฝ้ากุโบเนี่ยจะให้เฝ้ากุโบเนี่ยได้ไหมได้เอาวันละเท่าไหร่ล่ะก็ดูให้เฝ้ากี่คนล่ะถ้าเฝ้าคนเดียวก็วันละ3,000เฝ้ากุโบเนี่ย24 ชั่วโมงนะไปไหนไม่ได้แล้วเจ้าภาพก็จะเอาอาหารการกินไปส่งที่กุโบแล้วก็นั่งกินที่ศาลากุโบแหละอยู่ผมเคยเฝ้า3 คนแต่สมัยก่อนนี้ตอนนั้นนานแล้วได้คืนละพันผมได้1,000คืนหนึ่งนะเพื่อน3 คนหมุนเวียนกันอันนี้นอนไปก่อนอันนี้ก็อ่านเวลาตาเราอ่านทำไมว่ามันวางเวงจังวะคิดดูดิบางลองนั่งนึกนั่งอ่านกุรอานในกุโบตี 1 ตี 2ดีนะมันมีไฟนี่อ่อนไอ้เพื่อนก็นอนมันก็หลับไปสิมันก็เห็นเรากอบมันยาซีนวันกุรอานินฮากีมอินนะกะกูคนเดียวถ้ามีไมค์ข้างหลังมาบอกอามีนมึงเอ้ยกูโดดนี่คือเสียงทำมาแต่เวลาลูกเมียโต๊ะครูตายไม่เฝ้ากูโบนี่แหละไม่มาเรียนนะถูกแล้วยันตายนะครับพี่น้องจำให้ดีเอามาดูอายะต่อมา74ว่าอันนัลลาซีนาลายะว่าอินนัลลาซีนาลายุมินูนบิลอาคิรติอานิสซิรอติลานากีบูนว่าอินนาแปลว่าแท้จริงอัลลาซีนาบุคคลทั้งหลายลายุมินูนะที่ไม่ศรัทธาบินอาคิเราะห์ต่อวันโลกหน้าอานิสซิรอติลานากีบูนพวกเขาจะหันออกจากหนทางที่เที่ยงพี่น้องจำให้ดีนะคนไม่รู้สึกรู้สาว่าตายแล้วจะเกิดอะไรนะเขาจะทำได้ทั้งหมดบนโลกใบนี้ถ้าเขาไม่รู้สึกตายก็ตายแล้วพวกนี้คิดแบบนี้ถ้าคนคิดแบบนี้นะไปดูเถอะครับทำทุกอย่างแหละทำทุกอย่างเวลาเขาอยากจะทำดีเขาไม่ใช่ทำความดีเพราะอัลลอฮ์สั่งแต่เขาจะทำความดีเพราะจิตสำนึก คนที่ชั่วๆทำดีมีไหมมีแต่เขาเป็นคนดีเพราะจิตสำนึกแต่ไม่ใช่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์แต่เราทำความดีอย่าให้เกิดจากจิตสำนึกแต่เราจะทำความดีเพราะคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลต้องเป็นแบบนั้นนะครับเวลาเราจะบริจาคเพราะอัลลอฮ์สั่งแต่ไม่ใช่บริจาคเพราะสงสารถ้าเราเห็นคนจนอัลลอฮ์น่าสงสารแล้วเรียกมันมาหน่อยเรียกมันมาหน่อยแล้วให้ตังโดยไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์อันนี้เราให้เพราะความสงสารแต่ถ้าให้ที่แท้จริงให้เพราะอัลลอฮ์สั่งถ้าไม่งั้นมันจะเหมือนกับต่างศาสนิกเขาก็คนดีเขาก็บริจาคแต่เขาบริจาคเพื่ออัลลอฮ์เปล่าฉะนั้นเราเป็นมุสลิมจะแตกต่างไม่ใช่ให้เพราะเนื่องจากสงสารแต่เราให้เพราะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์คนต่างศาสนิกเขาก็ดีเราดีสู้เขาได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยบางคนเห็นมาทำบุญโอ้โหเอาไปดูดาราคนนั้นน่ะวิ่งได้เงินตั้งเป็นร้อยล้านพันล้านตั้งกี่ร้อยล้านคนนั้นน่ะวิ่งจากใต้ถึงเหนือเขาเอาเงินไปนะนั่นเขาทำความดีแต่เขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาก็ทำดีไม่ใช่เขาไม่ทำดีเขาทำดีแต่ไม่ตรงกับของเราแต่ของเราทำดีเพราะเป็นคำสั่งนั่นแหละแล้วเราจะมีความสุขมันจึงคนละแบบฉะนั้นถ้าไอ้ความดีใครก็ทำทุกคนบนโลกใบนี้เนี่ยอย่างน้อยๆจะเลวขนาดไหนเขาก็ทำความดีมันต้องมีแต่ของเราความดีของเราไม่เหมือนเขาตรงนี้ว่าเราพาดพิงไปหาใครอัลลอฮ์เฮ้ยบริจาคเถอะอัลลอฮ์บอกใครบริจาคจะได้เท่านั้นนี่เราเพราะเอาอัลลอฮ์อ้างแต่ถ้าให้เพราะว่าจิตสำนึกของมนุษย์เนี่ยนะเราจะไม่พูดเรื่องศาสนานะจิตสำนึกของมนุษย์ทุกคนนะมันมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าเห็นใครลำบากนี่อยากจะช่วยเนี่ยมันมีจิตสำนึกอยู่แล้วทุกคนแหละจะศาสนาไหนมันมีอยู่ในจิตสำนึกแต่เราจะทำความดีเพราะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์แค่นั้นเนี่ยแต่คนที่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เขาจะหันออกแนวทางที่เที่ยงตรงพี่น้องไปดูเถอะครับเยอะแยะมุสลิมดูในเฟซนะเห็นเวลาในเฟซนะลงเฟซพี่น้องว่าบาปไหมคนละหมาดแต่เอาคนที่ไม่ใส่ไม่คุมฮิญาบมาออกในเฟซของตัวเองพี่น้องว่าได้ไหมมุสลิมะคนหนึ่งมีเพื่อนเป็นต่างศาสนิกใส่เสื้อแขนสั้นนุ่งกระโปรงเลยหัวเข่าเป็นเพื่อนนั่งกับถ่ายรูปด้วยกันให้คนบอกนี่ไงมุสลิมกับคนต่างศาสนิกแตกต่างไอ้คนนี่แหละบาปกำลังเอารูปโป๊มาโชว์คนในเฟซเห็นไหมนี่ถ้าเราไม่เรียนเฮ้ยบาปด้วยเหรอก็ดูดิเนี่ยเอารูปแบบเนี้ยมาอยู่ในเฟซมันไม่ได้มีเพื่อนทำงานด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันเราคุมมิยาบเพื่อนใหม่เรากลับไปเอารูปเพื่อนที่แต่งตัวไม่ดีในมุมมองของอิสลามในของเขาเราไม่พูดแต่เราเป็นมุสลิมเราเอารูปแบบนั้นมาลงในเฟซเราบังว่าได้ไหมไม่ได้อ้าวแล้วก็เห็นไหมล่ะนี่แหละพวกไม่เรียนไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้ว่ามุสลิมต้องคุมมิยาบแต่ต้องรู้ไปมากกว่านั้นว่ารูปแบบนี้เอาลงไม่ได้ผมเห็นเยอะนั่งกินเลี้ยงกันเอามาลงกุ๋งกิ๋งกันมีมุสลิมะคุมหัวอยู่สองคนเอางานเลี้ยงรุ่นได้ไหมล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แหละฉะนั้นเขาเรียกเส้นผมบังภูเขาเรื่องเล็กๆเขากลับไม่รู้พี่น้องจำไม่ดีนะจะเอารูปเราลงเฟซเพื่อให้เพื่อนดูมะดูพี่น้องดูอันนี้ก็ยังเอาและยังอนุโลมแต่ถ้าไปเอารูปเพื่อนต่างศาสนิกมาลงคู่กับเราแล้วเราเนี่ยปิดมิดชิดแต่เขาเปิดหมดมันไม่ได้แล้วถ้าเพื่อนมองผู้ชายเห็นฮัลโหลฟาติมาเพื่อนเธอคนนั้นนะใครเซ็กซี่จังเลยเห็นไหมเนี่ยเราลงแบบนี้ฉะนั้นไอ้เรื่องลงรูปก็ดูด้วยนะครับลงรูปนะดูด้วยถ้าจะลงรูปผู้หญิงเรามีเหตุผลอะไรแล้วลงเพื่ออะไรแล้วสิ่งที่อยู่ในแบ็กกราวด์เนี่ยเขาเรียกอะไรนะแบ็กกราวด์ใช่ไหมด้านหลังมันเป็นแบบไหนต้องดูนะครับ ผมเห็นเยอะไปลงตามร้านอาหารกันไม่ได้คำนึงเลยในร้านมันมีอะไรไปเที่ยวไปอยู่รีสอร์ทไปเที่ยวอยู่พูลวิลล่าถ่ายรูปในบ้านพูลวิลล่ารูปปั้นหราเลยรูปแกะสลักแน่นเลยนี่มีนี่อันตรายทั้งนั้นถ้าเราไม่รู้เราก็จะไปไงไม่มีอะไรไปฟังโต๊ะครูมันแข็งต้องระวังนะครับต้องระวังด้วยเราไม่ใช่คนดีอะไรหรอกผมเองก็เหมือนกันแค่เพียงอยากเป็นคนดีนั่นเวลาไปถ่ายรูปอะไรนะพยายามดูแบ็คกราวด์ด้วยพยายามดูแบ็คกราวด์ข้างหลังด้วยไอ้ข้างหลังเป็นรูปอะไรบางทีไปนั่งอยู่ในพูลวิลล่าใช่ไหมกินอาหารไอ้รูปที่อยู่ข้างฝาน่ะเป็นรูปใครอ่ะหลวงพ่อวัดไก่เตี้ยเนี่ยทำไงอ่ะโอ้โหรูปหลวงพ่อติดมาในรูปส่งมาให้ดูไอ้พวกเราก็ดูเที่ยวที่ไหนวะเนี่ยเที่ยวที่ไหนแต่หารู้ไหมนี่แหละพวกเราเนี่ยต้องเรียนและอัลลอฮ์จะปกป้องเราเองแต่ถ้าเราไม่นึกถึงอาคิเราะห์เพราะโลกอาคิเราะห์พี่น้องมันโหดร้ายนรกกับสวรรค์ถ้าเข้านรกนะพี่น้องเอ้ยไม่เป็นไรพวกเยอะแล้วอยู่ดีเหรอไฟลนนี้มันนึกถึงพวกเรือตอนนั้นสวรรค์เนี่ยไปนึกสวรรค์ก่อนใครอยากเห็นนรกสวรรค์ของความเชื่ออีกกลุ่มหนึ่งอ่ะไปที่วัดอะไรตรงคลอง12เนี่ยวัดพืชอุดมรู้จักไหมไม่รู้จักเลยแต่อย่าไปเลยเดี๋ยวหาว่าอาจารย์ยูซุฟยุให้ไปวัดดูในนั่นแหละพี่น้องพิมพ์ใน Google เราสามารถรู้ได้โดยไม่ต้องไปแต่พวกมุสลิมเราไม่ได้ต้องไปสิบปากว่าสิบตาเห็นโอ้ยที่นั่นนะมีอย่างนั้นนะไม่เรากูขอไปดูด้วยตาเวลาตาลูกเขาถึงบอกเข้าตำรามุสลิมะไปวัดพืชอุดมไปดูนรกสวรรค์ที่นั่นมีนะครับมีจริงๆแต่พี่น้องจะไปเหรอไปได้ไหมวัดไม่ได้พี่น้องอย่าไปนะเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนผมไปบรรยายที่หัวรอเมื่อคืนกลับมาถึงบ้านเที่ยงคืนจะมานี่แทบไม่ไหวไข้ขึ้นต้องกินยาแล้วก็มานะครับอัลลอฮ์ให้เราเดินทางไปท่องยุทธภพได้ไปดูมัคคโลกพี่น้องจำมาดีนะอัลลอฮ์ให้เราไปดูมัคคโลกภูเขาเป็นยังไงแม่น้ำเป็นยังไงทำไมทะเลตรงเขตนี้เป็นแบบนี้ไปดูเพื่อให้เกิดอีหม่านอย่างนี้ได้แต่ถ้าไปวัดไปไหนดีล่ะไปทางใต้ไปดูหินตาหินยายแล้วก็ไปรูปสิบปากว่าสิบตาเห็นเวลาไปหินตาหินยายทำไงคนไม่มีลูกมีจริงๆครับทำไมรู้จักหินตาหินยายคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวผมก็จะบอกไปสิไม่ต้องไปดูในรูปพิมพ์ Google หินตาหินยายคืออะไรหินตาก็คืออวัยวะเพศชายหินยายก็คืออวัยวะเพศหญิงหินมันเป็นแบบนั้นเลยหินมันมีรูปแบบนั้นฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะได้ลูกแต่งงานมา10 ปีไม่มีลูกไปทางใต้แล้วก็ไปรูปหินตาหินยายเดี๋ยวได้ลูกนะมีที่ทางใต้จังหวัดหนึ่งแค่รู้พอแม่เดี๋ยวเวลาผมบอกเฮ้ยอาจารย์ยูซุฟบอกว่ามีหินตาหินยายไปดูสิวะเห็นเขาเล่ามันจะเป็นยังไงไปเชียงใหม่จัดไปฟังบรรยายไปฟังบรรยายที่เชียงใหม่เผลอประเดี๋ยวเนี่ยแวะวัดร่องขุ่นได้ไหมบังถ่ายรูปวัดดูในหนังสือพิมพ์ดูในโทรศัพท์พอแล้วแม่มึงเคยไปยังวัดร่องขุ่นนึกว่าจะคุยไปยังมัสยิดฮารอมเปล่าวัดร่องขุ่นพี่น้องจำให้ดีนะใครจัดนำเที่ยวเชียงใหม่ไป ไปดูโปรแกรมมีอะไรบ้างถ้าโปรแกรมอันไหนมันผิดต่อหลักการอิสลามอยู่โรงแรมถ้าอยู่โรงแรมไม่ได้ก็อยู่บนรถอย่าลงไปอย่าลงไปนี่พี่น้องจะเดินทางนะอัลลอฮ์อนุญาตให้เดินทางไปดูมัคโลกไปญี่ปุ่นมาคืนแปลไปแล้วไปดูมวยซูโม่มันปิดอะไรซูโม่มันปิดอะไรเราก็ไปดูนะครับครับ จะมีพวกเราเนี่ยเขาจะจัดรถทัวร์ไปที่ระยองคือไม่ก็มีส่วนหนึ่งที่เขาว่าลงจากรถก็ไปอยู่ที่ไปเข้าหาโต๊ะระยองเนี่ยไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าแต่บางส่วนเขาก็อยู่บนรถเขาไม่ลงไปวิธีปฏิบัติของคนเราเนี่ยถ้าเราไปร่วมกลุ่มกับเขาแบบนี้เราจะทำตัวยังไงเราต้องดูด้วยเวลาเราไปนำเที่ยวเนี่ยเวลาเรารู้โปรแกรมเนี่ยเราจะไปกับเขาเพราะเราไม่มีโอกาสไปเราจะไปดูมัคโลกอัลลอฮ์แต่ถ้าเรานั่งรถไปกับเขาเขาลงทำเราไม่เกี่ยวอย่างนี้ได้เราอย่าไปร่วมกับเขานะครับเหมือนกันเขาทำอิซิกุโบอาจารย์ฉันไม่ได้นั่งร่วมวงหรอกฉันไปจัดสำรับนี่ต้องระวังอันนี้เขาเรียกส่วนร่วมนี่เราอยากจะไประยองเราอยากจะไประยองไปซื้อข้าวสวนเงาะสวนทุเรียนเป้าหมายของเราอันนั้นแต่เวลาเขาบอกเอาแหละไหนๆมาแล้วก็แวะโต๊ะนี่หน่อยโต๊ะนั่นหน่อยเราต้องลงไหมไม่เพราะเป้าหมายของเราคือสวนทุเรียนไปเที่ยวสวนทุเรียนบาปไหมเงาะบาปไหมไม่บาปแต่ตอนกินเงาะแล้วไม่หวานคว้างทิ้งน่ะเราจะโดนนะครับเนี่ยจะโดนนะครับโอ้ยไม่เว้ยไม่เว้ยฉะนั้นเวลาเราไปในที่ที่มันไม่ใช่เราก็อย่าไปลงเราอย่าไปร่วมแต่นี่ผมเห็นเยอะไปกันต้องระวังมันต้องร่องบอกแล้วอะผมเห็นพวกเราอะตอนแรกก็ไม่อยากจะคุยไอ้เรื่องพวกมุสลิมไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรอกวันนี้เลยตั้งใจอยากจะมาบอกที่นี่ด้วยไปเที่ยวอะได้ไปดูมัคโลกของอัลลอฮ์ไปดูสิโอ้โหมันเป็นยังไงแต่อ้าวมีบางคนไปเที่ยวไคโรไปเที่ยวอียิปต์ไกด์มุสลิมพาลงเรือเที่ยวล่องแม่น้ำนายพี่น้องระบำหน้าท้องดูแล้วคนที่ไปเที่ยวไปไหนรู้ป่ะไปอุมเราะห์จัดใครสนใจเดินทางอุมเราะห์กับบริษัทนั้นบริษัทนี้เราจะแวะไคโร3วันอียิปต์โปรแกรมในอียิปต์ก็ไปเที่ยวชมมหาลัยอัซฮัดไปเที่ยวนั่นไปดูซิความยิ่งใหญ่มันเป็นยังไงหนึ่งในโปรแกรมล่องเรือทานอาหารบุฟเฟ่พร้อมระบำหน้าทองบางยีก็เซ็มลงเลยเซ็นชื่อไปด้วยเนี่ยเห็นไหมมุสลิมเต็มเลยพี่น้องนี่แหละอาจารย์ครับอย่างนี้เราไปแล้วเราหลงไปกับเขาแล้วเราจะทำไงได้ล่ะเพราะว่าเราไปกับเขาแล้วเราต้องหลับตาใช่ไหมเวลาที่เขามีหน้าท้องโอ้ยไหนจะบาปแล้วก็ดูไปเถอะ มาถึงลงเรือแล้วอัลลอฮ์เอาแหละเดี๋ยวเตาบัตเถอะอัลลอฮ์จ๋าขอสักครั้งเถอะบ่าวอ่อนแอเหลือเกินบ่าวหลวมตัวมาไหนจะบาปก็ดูมันนี่เลยและอาหรับนี่มันเต้นผมบึ้มอัลลอฮ์พี่น้องเนี่ยไปถึงจะหลับตายบางทีก็เสียผมว่านอนอยู่ว่านี่มีจริงๆผมเห็นเยอะเรียนมหาลัยอาซาดเด็กไคโรเดี๋ยวว่าอีกมันเป็นบางคนมีคนไทยขึ้นไปไคโรไปเที่ยวไคโรไปเห็นลูกเรียนอยู่ที่นั่นมันพามุสลิมนี่ที่พวกนี้นี่ไปลงเรือแม่น้ำนายเขาก็มีเต้นระบำดิแล้วก็กลับมาเล่ากันเป็นยังไงสะดือสาวอาหรับไม่ยังกระรูเท่านี้มาเล่ากันโอ้โหเพราะอาหรับมันตัวใหญ่มันเนื้อนมไข่สะดือมันหัวเรามุดเข้าไปได้ฉะนั้นตรงนี้ให้รู้นะครับไปเที่ยวไหนนะดูด้วยว่าบาปหรือเปล่าไปเที่ยวไหนนะดูด้วยว่าบาปหรือเปล่า อาจารย์ธรรมะสัญจรแวะมันหมดเลยของมัสยิดต้องดูด้วยไปดูน้ำพุได้ไหมได้ไปดูเขาทำร่มได้ไหมได้ไปฟังศาสนาได้ไหมได้แวะวัดหน่อยได้ไหมไม่ได้ครับก็ต้องดูฉะนั้นคนที่ไม่ได้ศรัทธาที่อัลลอฮ์บอกคนไม่ศรัทธาตะวันนี้เพราะเขาคิดว่าเอ้ยก็ตายก็เดี๋ยวก็ตายมีคนหนึ่งไม่ละหมาดเลยพี่น้องผมรู้จักไม่ละหมาดเลยไม่ไปสุเราะห์เลยทั้งชีวิตผมไม่เคยเห็นตายไปแล้วแล้วพี่น้องลองคิดดูจะเป็นยังไงเป็นมุสลิมไม่ไปสุเราะห์เลยจะวันศุกร์วันไหนก็ไม่ไปแต่ถ้าเป็นญาติเราล่ะเวลาตายคนแบบนี้พี่น้องอย่าไปเยี่ยมนะถ้ารู้ว่าบ้านนี้ไม่ละหมาดไม่ไปสุเราะห์อย่าไปเยี่ยมเพราะโอกาสคนนี้เนี่ยตายไม่ใช่มุสลิมเพราะอัลลอฮ์กล่าวกุนบีกล่าวแล้วคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยมันตะรอกัสศอลาะห์ใครก็ตามที่ทิ้งละหมาดอุลามะบอกทิ้งละหมาดด้วยเจตนาไม่ทำอีกแล้วไม่เป็นวาญิบละใครจะละหมาดก็ละหมาดไปเถอะกูไม่ละหมาดหรอกเป็นกาเฟรคนแบบนี้อย่าละหมาดให้อย่าไปละหมาดด้วยนะและอย่าไปเยี่ยมใช่ครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาละหมาดที่บ้านคือเราไม่เคยเห็นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาละหมาดหรือเปล่าที่บ้านแต่มัสยิดนี่เขาไม่เคยมาเลยเงี้ยเอาอย่างนี้ไอเราไม่เห็นสมมติเราไม่เห็นมุสลิมนบีสอนให้คิดดีคนทำไมไม่ไปสู่เราเลยคิดไม่ว่าเขาเนี่ยจะละหมาดวันศุกร์ก็ไม่ไปมัน 99.9% คนนี้ไม่ละหมาดแน่นอนเพราะทานน้อยๆละหมาดอย่างน้อยๆเขาไม่ไปสู่เราเขาก็ต้องไปวันศุกร์เพราะเขาก็ต้องรู้วันศุกร์ไม่วันอีดก็ไม่ไปแล้วเป็นมุสลิมพี่น้องคิดว่าเขาละหมาดไหมแล้วผมรู้จักคนเนี่ยเขานุ่งกางเกงสามส่วนอยู่บ้านนุ่งผ้าขม้าบางทีทะลกเขมรเนี่ยชีวิตถามว่าเขาเป็นคนดีไหมเขาเป็นคนดีเขาไม่ยุ่งกับใครพวกเราก็เอาการเป็นคนดีโอ้คนเนี่ยเขาดีนะเว้ยเขาไม่ยุ่งกับใครดีเราไม่ละหมาดดีเราไม่ไปสู่เราเลยฉะนั้นวันนี้พี่น้องดูให้ดีนะคนที่เราจะไปเยี่ยมพี่น้องดูง่ายๆแค่คนเป็นหนี้นบียังไม่ละหมาดให้พี่น้องดูนะไม่ใช่เรื่องละหมาดไม่ละหมาดนะคนเป็นหนี้นบีเดินนบีไปละหมาดให้ชายคนหนึ่งก่อนนบีจะละหมาดนบีถามเรื่องอะไรนบีไม่ได้ถามเขาเข้ากะลิมอห์ยังเขาละหมาดหรือยังนบีไม่ถามนบีกลับถามว่าคนเนี่ยมีหนี้หรือเปล่าซอฮาบะบอกว่าอ๋อคนเนี่ยมีหนี้แต่ซอฮาบะคนหนึ่งบอกว่าฉันรับใช้นบีก็ละหมาดให้มีอีกมาหยัดหนึ่งนบีก็ไปละหมาดเหมือนกันนบีถามคนนี้มีหนี้เปล่าเพื่อนบอกมีแล้วมีใครรับใช้ไหมไม่มีนบีให้ซอฮาบะละหมาดแต่นบีไม่ละหมาดนบีกลับเลยเห็นไหมแค่นี้เองนั้นวันนี้ถ้าเราเชื่อวันอาคิเราะห์เช็คสิตั้งแต่อายุ15มาเนี่ยจนถึงเนี่ยมีหนี้กับใครบ้างแล้วไปใช้เขายกเว้นว่าเราหาเขาไม่เจออัลลอฮ์จะชดใช้แทนเราสมมุติเราเป็นหนี้ของกับใครสักคนหนึ่งคราวนี้เราหาเจ้าของไม่เจอแล้วมันไปไหนไม่รู้จำมันไม่ได้แล้วเป็นหนี้เราก็เอาเงินที่จะใช้หนี้เขานะเอาไปบริจาคแล้ววันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะชดใช้แทนเรานะครับมีคำถามนะอาจารย์ครับถามได้ยังครับได้เลยเอางั้นสรุปอายะนี้ก่อนสรุปว่าวันนี้มันไม่ใช่แค่ละหมาดแค่เป็นหนี้วันอาคิเราะห์มีผลอาคิเราะห์มีผลตรงไหนตรงเข้าสวรรค์ไม่ได้รอเจ้าหนี้มาก่อนปนอมมีเปล่าตั้งแต่อายุ15มามีไหมมีแล้วใช้เขาหมดยังใช้ตลอดผมมีหนี้เต็มเลยไม่มีหนี้ไม่ได้ผมอยู่ถ้าไม่มีหนี้ผมไม่สบายใจ ผมต้องมีหนี้ผมมีหนี้เยอะและยิ่งหนี้เรื่องค่าก่อสร้างนี่หลายล้านมากแต่ผมจะยืมป้าน้อมผมมายืมหนี้ยืมตังค์4 ล้านสร้างอาคารป้าน้อมให้มาอย่าทวงนะห้ามทวงแล้วผมจะใช้ไปเมื่อไหร่ถ้าผมใช้ไม่หมดป้าน้อมก็ไปเอาโรงเรียนไปเลยผมยกให้เพราะตังป้าน้อมอยู่โรงเรียนนี่แหละยกไหมป้าน้อมนี่แผนการป้าน้อมจะมีโรงเรียนนะครับมีปัญหาคนก็ฝากถามว่าครับละหมาดซุบฮีกับอัสซีเนี่ยซึ่งตามสุนนะนบีเนี่ยต้องละหมาดเสียค่อยใช่ไหมครับเขาบอกว่าในกรณีที่เราละหมาดคนเดียวเนี่ยเราจะละหมาดเสียงดังได้ไหมสองซุบฮีกับอัสซีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมละหมาดที่นบีอ่านค่อยต้องค่อยนบีละหมาดดังต้องดังฉะนั้นของค่อยจะอยู่คนเดียวหรือจะไปอยู่มานะก็ต้องค่อยดังไม่ได้ดังไม่ได้สุนนะแต่ถ้าเจตนาดังเลยอันนี้โดนเลยอันนี้เป็นบิดาเลยเพราะนบีอ่านค่อยแต่มีบางครั้งนบีอ่านดังเพื่อให้ซอฮาบะห์ได้ยินว่านบีอ่านสุเราะห์อะไรจริงๆละหมาดค่อยนบีเคยอ่านเสียงอัสรีนบีเคยอ่านเสียงดังตรงนี้เพื่อซอฮาบะห์จะได้รู้ว่าอนบีอ่านต้นนี้อย่างนี้นะอ่านต้นนี้อย่างนี้อันนั้นเป็นวาฮีจากอัลลอฮ์ครับเชิญครับต่อไปก็คือ นบีบอกคนหนึ่งในพวกท่านยังไม่ศรัทธาจนกว่าฉันจะเป็นที่รักของเขายิ่งกว่าพ่อของเขาลูกของเขาและ มวลมนุษย์ทั้งหลายอาจารย์ช่วยอธิบายละเอียดหน่อยหะดีษต้นนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์พี่น้องจำให้ดีนะนบีบอกลายุมินุอาฮาดูกุมคนหนึ่งจะยังไม่ศรัทธาหรอกจนกว่าฉันจะเป็นที่รักมากกว่าพ่อแม่ของเขานั่นหมายความว่ามะบอกลูกเดี๋ยวเอาย่อๆดีกว่าลูกไปซื้อบุหรี่ให้ย่อซองหนึ่งนะเราเป็นลูกไม่ซื้อย่อทำไมมึงไม่เชื่อฟังกูพ่อนะนบีบอกว่าเอาคำสั่งนบีเหนือพ่อเหนือแม่ถ้าสิ่งนั้นเป็นของฮารอมมีสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะตำอะไรผมเคยเห็นเลยนะครับเวลาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ยาสมุนไพรยาบางตัวต้องไปซื้อเหล้าขาวมาผสมอย่างเช่นผมมีคนหนึ่งขึ้นเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเม็ดขึ้นคันๆเต็มตัวเขาเรียกอะไรลมพิษต้องใช้ใบพลูใช่ไหมที่บ้านผมเนี่ยจะใช้ใบพลูกับเกลือตำแล้วก็ทาหมดเลยหายแต่แค่นี้บางบ้านเขาใช้ใบพลูกับเหล้าขาวก็บอกว่ามัดเอ้ยไปซื้อเหล้าขาวให้มะหน่อยนะมะไม่เอาอะจริงๆคำสั่งของพ่อแม่ต้องปฏิบัติไหมปฏิบัติแต่แม่ใช้ให้ไปทิมสิ่งที่ขัดต่ออิสลามนบีถึงบอกว่าศรัทธาที่แท้จริงต้องฉันมาอันดับหนึ่งแต่จริงๆเรื่องความรักธรรมชาตินะต้องรักพ่อแม่แต่นบีนะรักคำสั่งรักนบีคำสั่งอย่าให้ของนบีเนี่ยด้อยค่าฉะนั้นเวลานบีบอกก็เหมือนนี่แหละที่พวกเราทำกันอยู่นี่แหละดูนะมันก็เป็นเรื่องที่แม้กระทั่งผมเองก็ยังไม่แน่ใจในอนาคตมันเป็นเรื่องที่แปลกอย่างเช่นผมไปบรรยายที่นู่นพี่น้องรู้ไหมผู้หญิงเดินทางต้องมีมะหรอมไหมเรารู้มีโรงเรียนสอนสุนนะมีเยอะไหมในบ้านเรามีแต่ปล่อยให้นักเรียนผู้หญิงเดินทางไปเรียนไคโรไม่มีมะหรอมไปยังไงนี่ไงก็นี่แหละอิซิกุโบทำไม่ได้นะบาปทำบุญ3 วัน 7 วันไม่ได้นะบาปแต่เวลาลูกศิษย์ตัวเองเดินทางไปไคโรผู้หญิงโต๊ะครูไปส่งยันสนามบินดูเงียบเงียบฉะนั้นวันนี้พี่น้องคนเราเนี่ยมันวัดกันตรงการกระทำไอ้ที่ฮุกมให้ชาวบ้านเขาละปังแต่เวลาโดนกับตัวเองผมเห็นโต๊ะครูสายสุนนะไปส่งลูกศิษย์เนี่ยผู้หญิงไปเรียนไคโรไปส่งยันสนามบินถ่ายรูปคู่อีกทำไมไม่มีมะหรอมไม่บอกให้พ่อมะหรอมไปด้วย ทำไมอ่ะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาจะตอบปัญหาให้ใครเนี่ย นึกหน่อยอย่าออกตัวแรงล้อฟรีเดี๋ยวเวลาเพื่อนเอากลับมามึงเขาเนี่ยน็อกนี่ผมก็ยังเครียดนะไม่ใช่ไม่เครียดผมมีโรงเรียนผมมีนักเรียนผู้หญิงวันหนึ่งเขาจะต้องเดินทางไปเรียนต่างประเทศผมนั่งคิดแล้วกูจะทำไงวะเราเรียกร้องให้คนเดินตามซุนนะห์ซุนนะห์ซุนนะห์ผมเรียกร้องนะแต่วันหนึ่งเด็กผู้หญิงเกิดสอบได้ไปเรียนไคโรขึ้นมาแล้วผู้หญิงไม่มีพ่อเดินทางไปส่งถึงที่ปลอดภัยแล้วกลับให้ผู้หญิงไปเองแล้วเราเลือกปฏิบัติใช่ไหมเวลากับคนอื่นนะบาปแต่เวลาเกิดกับโรงเรียนเราเย็บปากนั้นพี่น้องจะคุยหูกลมใครไอ้นั่นไอ้บาปแบบคนเดียวนะเราไม่ว่าเราไอ้บาปแอบทุกคนมันก็มีเรื่องแบบนี้แต่เรื่องของสังคมโตเรียมดูสิผู้หญิงสายสุนนะนะสายโรงเรียนสายสุนนะสอนว่าเดินทางต้องมีมารอมไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ต้องมีมารอมแต่เวลาเด็กนักเรียนตัวเองเป็นผู้หญิงผมเห็นเกือบทุกโรงเรียนไปเรียนไคโรไม่เห็นมีมารอมไปเลยทีนี้เงียบนั้นอย่าราคาคุยผมก็กลัวผมก็เลยออกกฎกติกาโรงเรียนที่ผมเพิ่งเปิดกันเนี่ยผมอาจารย์สมิทธ์นั่งประชุมกันเราคนสอนศาสนาถ้าวันหนึ่งเด็กนักเรียนเราเป็นผู้หญิงต้องไปเรียนไคโรจะทำยังไงก็ประชุมกันเวลาประชุมแล้วก็ได้สรุปออกมาเด็กนักเรียนหญิงของโรงเรียน TM ถ้าได้ไปนอกผู้ปกครองต้องไปด้วยพ่อต้องไปพี่ต้องไปน้องต้องไปคนหนึ่งคนใดก็แล้วเป็นมารอมไปคราวนี้เราก็มาคุยประเด็นเอ้าแล้วถ้าไปแล้วจะเอาตังค์จากไหนอ่ะไอเด็กคนเนี้ยมันเรียนเก่งได้ทุนแล้วพ่อมันจนก็มาประชุมอีกจะเอากันยังไงก่อนที่จะถึงเวลาพอผมเปิดเมื่อ2 ปีพอเด็กจะไปเมืองนอกต้อง3-4 ปียังมีเวลาอีก2 ปีก็นั่งประชุมกันอีกเด็กทุนได้ทุนต้องบินไปพ่อแม่จนล่ะมันจะเอาตังค์ที่ไหนก็ประชุมกันไปมาสรุปถ้าเด็กคนนี้พ่อไม่ขึ้นไปเป็นมารอมไม่มีสิทธิ์ไปนอกก็ประชุมอีกอัลลอฮ์แล้วก็เด็กมันได้ทุนแล้วไม่ได้ไปเสียใจทำไงเราในฐานะเป็นครูต้องเสียสละไงออกค่าตัวให้เปาะมันขึ้นไปด้วยสรุปออกเป็นแบบนั้นลูกบางเป็นคนจนลูกสาวบางสอบได้ทุนเรียนตะไคโรบางไม่มีตังผมในฐานะผอ อาจารย์สมิทธ์ครูใหญ่ออกตังให้บางไปแต่ออกแบบให้ยืมโอ้ยไม่ให้ยืมมันตายแต่วิธีการให้ยืมของผมค่าตั๋วสมมุติของบางเดินทางไป20,000ผมให้บางออกให้บางไปแล้วผมก็ขึ้นไปด้วยแต่ผมออกให้บางก็ผ่อนผมเดือนละ 1,000 ไหวไหมบางให้เวลา2 ปี 20,000เนี่ยส่งเดือนละพันฉะนั้นเราก็จะได้สุนนะเด็กได้ไปเรียนต่างประเทศมีมารอมป๋าเขาขึ้นไปส่งยันปากประตูมหาลัยได้เข้าห้องพักได้อยู่เรียบร้อยเดินทางกลับกับผมนี่นโยบายของโรงเรียนนิวทีเอ็มไม่ใช่แค่ว่าดีแต่ปากจริงๆนะบางกอเซมครับว่าต่อนะครับ มีครอบครัวหนึ่งอยู่ต่างตำบลไม่ใช่ตำบลนี้ตำบลอื่นนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าครอบครัวนี้มีลูกผู้หญิง3 คนส่งเรียนสามัญหมดเลยเมื่อส่งเรียนสามัญหมดแล้วและเลยเนี่ยปรากฏว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็แนะนำให้ครอบครัวเนี่ยเพราะเห็นมีผู้หญิงหลายคนก็บอกว่าอยากจะให้ครอบครัวเนี่ยเลี้ยงแมวผู้หญิงส่วนมากเขาจะเลี้ยงแมวกันใช่ไหมแล้วก็เขาก็บอกว่าอ๋อแมวเนี่ยจิ้ว เขาบอกว่าครอบครัวนี้ไม่ชอบเลี้ยงแมวแต่ชอบเลี้ยงสัตว์ป่าผมก็สงสัยว่าสัตว์ป่าทำไมเขาชอบเลี้ยงนะทำไมเขาชอบเลี้ยงสัตว์ป่าล่ะเขาบอกว่าแกดูสิลูกเรียนสามัญทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ลูกเขาไม่เลี้ยงแมวแต่เลี้ยงสัตว์ป่าแล้วบอกว่าผมก็ถามว่าเลี้ยงอะไรอ่ะแรดไงเพราะเรียนสามัญไม่เอาศาสนาก็เป็นพวกแรดลูกผู้หญิงเนี่ยแรดไปหมดเลยเขาบอกเป็นแรดกันหมดเลยทั้ง3 คนเลยอาจารย์ครับเราจะแก้ไขยังไงแบบนี้ไอ้อย่างเงี้ยแมวก็ไม่เลี้ยงจะเอาแรดมาเลี้ยงก็ต้องไปแก้ที่แม่แหละเพราะแม่มันแรดนั่นแหละพี่น้องเรื่องชีวิตเนี่ยมันมีทุกคนแหละปัญหาชีวิตแต่ถ้าเราได้ก้าวชิดอิสลามมีทางออกพี่น้องเชื่อสิอัลลอฮ์กล่าวเนี่ยไมยัตตะกิลลาฮะจัจอัลลาหูมักรอยากลัวอัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์จะให้ทางออกวะยารุซุกมินไฮซูลายะตาสิบแล้วอัลลอฮ์จะให้ปัจจัยยังชีพโดยเขาคิดไม่ถึงริสกีไม่ใช่แค่ตังอย่างเดียวนะริสกีบางทีถ้าเกรงกลัวเรามีลูกสาวแล้วใครจะมาขอนะแล้วเราก็จนเนี่ยนะเราละหมาดขอดุอาเราเชื่ออัลลอฮ์จริงไม่แน่หรอกอัลลอฮ์จะส่งคนมาขอลูกสาวเราแล้วคนที่มาดีด้วยแต่คราวนี้บางทีเราไม่รอลูกสาวเราก็ไม่รอแล้วเอาคนนี้แล้ววะก็ต้องรอนั้นชีวิตของคนเราเป็นแบบนี้แหละมันอยู่ที่ตัวเราเรียนเนี่ยต้องปฏิบัติเราเรียนเนี่ยต้องปฏิบัตินะครับอย่าเรียนแล้วเวลาเกิดกับตัวเองทำเฉยแต่เวลาคนอื่นจัดหุกกลมเต็มเลยอย่างที่ผมเล่าแหละถ้าวันนี้เราเรียนศาสนาเนี่ยอย่างอัตย่อเนี่ยเรียนเพื่อจะกลับไปหาอัลเลาะห์แล้วมาฟังศาสนาให้หัวใจมันมั่นคงไม่ลุ่มหลงดุนยาเนี่ยดุนยาเราต้องอยู่กับมันแต่เราอย่าอยู่แบบหลงมันเช่นอะไรก็ของกูอะไรหน่อยก็ของกูเนี่ยแบบเนี้ยอย่าไปหลงกับมันนะครับอะไรถ้ามันไม่ใช่ของเรามันจะไปจากเราแต่ถ้ามันเป็นของเรามันจะมาหาเราถ้าเราคิดต้นนี้ได้เมื่อไรสุขเลยนาอูซบิลละนะผมเล่าอย่างมีคนยืมตังผมไปแล้วเขาบอกว่าจะคืน15 วันสุดท้ายเวลาถึงวันที่15เขาบอกขออีก15 วันเราก็รอเวลาได้ครบอีก15 วันเขาบอกขออีก15 วันผมตัดใจเลยผมไม่คิดแล้วผมไม่รู้ว่าอันนี้จะกลับมาหาผมหรือเปล่าแต่มันเยอะ50,000ตอนวันที่เขาเดือดร้อนเขาบอกเขาเดือดร้อนมากผมเหลือ900ในบัญชีผมให้เขาไปเลย50,000เหลือ900 บาทผมก็คิดว่าเขาจะคืนแต่สุดท้ายเรามีความหวัง15 วันไม่คืน15 วันไม่คืน35แล้ว15 115 215 3ผมตัดใจเลยตัดใจคือไม่คิดอีกแล้วขอต่ออัลเลาะห์ถ้ามันเป็นของเราเงินนั้นจะกลับมาแต่ถ้าเงินนั้นไม่ใช่ของเราอัลเลาะห์จะทดแทนสิ่งอื่นที่ดีกว่านี้ให้เราจบเสียดายไหมเสียดายแล้วเป็นยังไงเราก็มานั่งนึกอัลเลาะห์ให้เรากินข้าวได้โอ้ดีไว้ดีๆถ้าเกิดอัลเลาะห์ให้เงิน50,000กลับมาหาเราแต่ต้องเข้าโรงพยาบาลล่ะบุญก็ไม่ได้ตั้งก็ไปให้หมอผมคิดแบบนี้ผมจะสบายใจฉะนั้นคนที่ยืมตังผมนะที่เล่านี่ไม่ได้บอกตัวเองคนดีนะผมไม่เคยทวงใครเลยใครที่ยืมตังจะมากหรือน้อยผมจะดูว่าผมให้ได้หรือเปล่าถ้ายืมไปแล้วผมไม่ทวงเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้สอนให้ทวงแต่ทวงกับใครทวงกับอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์เจตนาจะให้กับเราพระองค์ก็จะให้กับเราเงินนั้นกลับมาก็คนมันจนน่ะเขาจะเอาเงินที่ไหนมาฉะนั้นจำให้ดีนะคนที่ยืมตังเราคือคนจนเนียดไว้เลยโอกาสที่จะได้กลับมาเนี่ย 10% แล้วเราจะสบายใจถ้าเราไปแล้วมีความเดี๋ยวมันต้องคืนแล้วมันจะเอาตรงไหนมาให้ไอตอนมาขอยืมมันก็บอกเดือดร้อนเดี๋ยว15 วันน่ะมันจะไปหาตรงไหน15 วันน่ะนั้น มีคนยืมไปผมก็เหลือในบัญชี900กว่าบาททำไงอ่ะช่างมันถ้าเราไปพะวงนะหนึ่งเราจะเกลียดเขาเรื่องขึ้นสองเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่แน่นอนแล้วเราไม่ศรัทธานะครับฉะนั้นตรงนี้เชื่ออัลลอฮ์สุดใจถ้าเป็นของเรามันก็จะกลับมามันไปไหนไม่ได้หรอกครับของเราอัลลอฮุมมะลามานิอาลิมาอะตอยตาวะลามุอติยาลิมามานะตาวะลายังฟาอูซันยัดดีมิงกันยัดดูอ่ะเชิญครับผมมีสมุดของที่ MTV เนี่ย30,000 กว่าบาทเนี่ยเท่าไหร่นะ30,000 กว่าบาทผมจะสร้างหอพักได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่ามันคนละหน่วยงานสิ่งที่บางยีกอเซมมีเนี่ยมันของกองทุนที่ดีก็เกืองทอนนี้ก็คือคนที่ดูแลก็คือน้องชายอาจารย์มุสตอฟาชื่อว่าฟูอาดเขาคนดูแลคนถือเงินทั้งหมดส่วนอาจารย์มุสตอฟามีตำแหน่งเซ็นส่วนผมอาจารย์อินยาหรือโตคูทั่วไปมีตำแหน่งเรียกร้องเชิญชวนเดินด้วยให้พี่น้องได้รู้เลยนะครับผมไม่เคยโทษใครว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมคุณเป็นบารอเราเป็นโต๊ะครูเรามีหน้าที่สอนแต่เผอิญเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องพูดตามเขาบอกฉะนั้นเวลาบาลาเกิดผมไม่อยากจะบอกอะไรเนาะผมไปขึ้นศาล3 เดือนมาแล้วไปทุกวันเลยในเมื่ออาทิตย์ของผมไม่อยากจะเล่าบางทีผมขึ้นไปนั่งบนศาลกูมาทำไมวะที่นี่แต่ผมไม่ได้โทษใครโทษอย่างเดียวว่าคนทุกคนต้องถูกทดสอบจากอัลลอฮ์พี่น้องไม่รู้หรอกวันหนึ่งที่หมายสารมาชีวิตนี้เราไม่เคยแค่แบบให้ไปพบ DSI กูจะไปยังไงวะเนี่ยเวลาไปต่อมาพี่น้องรู้ไหมกลางคืนผมทำงานศาสนากลางวันผมขึ้นศาล3 เดือนมั้งแต่ผมก็ไม่สนใจอะไรผมนึกอย่างเดียวว่าอะไรจะเกิดขึ้นอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ผมแก้อะไรไม่ได้แล้วเดินตามไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งผมต้องติดคุกหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะว่าผมรู้อย่างเดียวผมไม่เคยโกงใครแค่นั้นเองแล้วผมก็ไม่เคยเอาเงินใครมาใช้รู้อยู่แค่นั้นรถผมซื้อผมก็ผ่อนผมปลูกบ้านสันติชนก็ไปปลูกให้ผมก็จ่ายสันติชนทุกเดือนยังไม่หมดเลยทำไมอ่ะต้องดูแลครอบครัวผมไปหาอาจารย์ประเสริฐมัสรีอาจารย์ครับผมอยากมีบ้านหลังหนึ่งผมไม่มีตังค์อาจารย์ประเสริฐก็อนุมัติเงินให้ผมปลูกบ้านแล้วผมก็ผ่อนสันติชนเดือนละ15,000 8 ปีทำไมเราต้องทำก็เพราะเราไม่มีตังค์เป็นโต๊ะครูก็ได้สอนบรรยายคนได้รวมถึงเดือนจ่ายวันนี้ที่เล่าให้พี่น้องได้ฟังเนี่ยเพราะว่ามันเกิดบางเขาก็อยากจะทำบุญเลยแต่ให้รู้ว่าผมก็ไม่รู้จะรับยังไงเพราะว่าตังค์มันอยู่ที่อาจารย์ฟูอาดเขาบริหารคนเดียวตังค์หมดไปแล้วหรือเหลือผมก็ไม่รู้เพราะเราเป็นแค่โต๊ะครูแต่ที่รู้ๆวันนี้ผมขึ้นศาลมา3 เดือนแล้วกลางวัน7 โมงเช้าออก6 โมงเย็นไปนั่งฟังก็ต้องรอจนกว่าคดีจะหมดเวลาสอบสวนเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วศาลก็จะลงแล้วถ้าไม่ผิดก็รอดถ้าหากเนื้อความว่าเราผิดเราก็เข้าคุกนี่คือชีวิตผม ฉะนั้นผมบอกแล้วว่าที่จริงอะทุกคนผมไม่อยากเล่าให้ฟังหรอกแต่เล่าให้รู้เลยก็ได้ว่าอย่าบอกว่าโอ้โหอาจารย์ฉันโดนบาลออย่างนั้นฉันโดนมาแล้วใครเคยขึ้นไปศาล3 เดือนนะเช้าไปมืดถึงบ้านเช้าไปมืดถึงบ้านกลางคืนผมออกรายการยัน4 ทุ่มรณรงค์แต่คนรู้ไหมว่ากลางวันผมอยู่ที่ไหนผมต้องไปแต่คนผมยาวเวลานี้ยังอยู่หรือเปล่าอยู่ครับแล้วต้องไปขึ้นเหมือนกันอาจารย์ยงอินยาทั้งหมดนะครับแต่คราวนี้เราเล่าให้ใครได้แต่คราวนี้เมื่อถามก็เลยจะได้รู้ว่าไอ้เงินเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนั้นทุกคนก็เห็นที่จริงอ่ะนบีอ่ะไม่ให้เล่าเรื่องอะไรที่เป็นความทุกข์ของเราแต่คราวนี้ที่เล่าก็เพราะว่ามันมีประเด็นเกิดขึ้นมากับสมุดบัญชีอันหนึ่งทุกคนก็รู้ว่าโต๊ะครูทำอะไรและผมทำงานตั้งแต่วันแรกที่เข้ารายการจนกระทั่งถึงวันผมก็รณรงค์ดูแลเด็กกำพร้าเดือนละ400,000ทุกเดือนผมก็ยังทำของผมตั้งใจเลยผมจะทำยันวันตายและจะทำจนกว่าคดีออกมาว่าต้องติดคุกผมก็จะเลิกฉะนั้นผมถึงเร่งอะไรที่เป็นอะไรผมรีบเลยผมไม่รู้ชีวิตข้างหน้าผมจะเป็นยังไงผมสร้างโรงเรียนสร้างซูเราสร้างที่อาบน้ำละหมาดเหลือหอพักอีกอันหนึ่งถ้าชีวิตจะตายหรือจะต้องไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งผมจะดีใจว่าผมทำแล้วแค่นั้นเองนั่นพี่น้องจำไว้นะครับบททดสอบยังมีอีกเยอะที่บางคนเจอคนนี้เจอเอามีใครต้องขึ้นศาล3 เดือนทุกวันเช้าออกมุกทำไมผมกล้าบอกที่จริงอะผมไม่ได้บอกเพื่ออะไรเลยแต่เนื่องจากมันมีมาก็เลยให้รู้ว่าชีวิตผมเนี่ยกลางวันอยู่ที่ศาลกลางคืนเข้ารายการหยุดเสาร์อาทิตย์ศาลของวิญญาณก็เลยมาสอนได้นั่นชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันและผมไม่โทษใครเลยคนนั้นที่คนนั้นโกงคนนี้โกงคนนู้นโกงคนนั้นเอาตังไปเขาโกงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะเราเป็นโต๊ะครูเรามีหน้าที่บอกกล่าวส่วนเงินใครโกงไม่โกงผมไปบอกว่าเขาโกงได้ไหมไม่ได้เพราะผมไม่รู้ก็แค่นั้นแต่คราวนี้เราอยู่ในเหตุการณ์มันก็ต้องไปสุดท้ายใครพิจารณาล่ะศาลแล้วคนจะปกป้องผู้ที่จะปกป้องเราอัลลอฮ์ผมอ่านประวัตินบีเยอะทำไมอ่ะเพื่อปลอบใจตัวเองวันหนึ่งที่เวลาเราเกิดวันหนึ่งผมเป็นโรควันนี้ผมเป็นโรคเกาต์ผมเป็นต่อมต้มซินผมมีเบาหวานเฮ้ยอย่างน้อยกว่านบีอายุบเน่าทั้งตัวกึมสบายใจวันนี้เราอยู่บนศาลแต่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามติดคุก7 ปีอุ้ยสบายใจเว้ยวันนี้ยังไม่เข้าแค่อยู่บนศาลนี่ชีวิตผมนั่นให้พี่น้องได้รู้เลยนะครับว่ามนุษย์มีหน้าที่ทำและพยายามทำความดีให้เยอะและขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำไมคนหนึ่งเนี่ยเขาทำดีกับพ่อแม่ของเขาหินปิดปากถ้ำเขาขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์การทำดีของฉันกับมะฉันถ้าเป็นความดีนะที่พระองค์ขอให้หินเลื่อนไอ้สิ่งที่ผมทำผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอให้เป็นความดีแล้วมันจะได้รอดผลก็แค่นั้นนะฉะนั้นถ้ามันยังเป็นสมุดบัญชีมันทำอะไรไม่ได้นะครับวันนี้จบแค่นี้นะได้เวลาละหมาดละซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัย